สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนี่คือเสียงจากห้องส่งของนิติฮับคลับกฎหมายที่คาดหวังว่าเราจะได้เข้าใจใกล้ชิดกับกฎหมายมากขึ้นในหลากหลายมุมมองความคิดและสาขาวิชาชีพค่ะก้าวเข้าสู่ปีที่2เรียบร้อยค่ะกับนิติฮับนะคะโดยที่วันนี้นะคะเราจะขออนุญาตถ่ายทอดเสียงของเราค่ะเข้าไปที่เพจ Facebook ของนิติฮับและเพจ Facebook ของประชาไทยด้วยนะคะดังนั้นค่ะช่วงครึ่งชั่วโมงหลังที่จะมีการเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้ร่วมเปลี่ยนพูดคุยกันทุกท่านที่ขึ้นมายกมืออาจจะต้องขออนุญาตถ่ายทอดเสียงตรงนี้ไปที่ห้องส่งต่างแพลตฟอร์มต่างเพจด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากค่ะแน่นอนค่ะค่ำคืนนี้เราอยู่กับประเด็นที่น่าสนใจมากๆค่ะความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าครั้งหนึ่งเราเคยจัดคลับเฮาส์ในหัวข้อนี้ไปแล้วกับพี่หนูริ่งเนี่ยแหละค่ะซึ่งหัวข้อในวันนั้นนะคะเราได้พี่หนูริ่งหรือบก.ลายจุดนะคะมาร่วมพูดคุยและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณอี้แทนคุณโดยที่ในวันนั้นมีประเด็นร้อนอยู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในประเด็นของ Amnesty นั่นเองที่มีการออกมาเคลื่อนไหวขับไล่ Amnesty ออกนอกประเทศซึ่งแน่นอนว่าประเด็นนี้ยังไม่จบยังคงมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ Amnesty ออกนอกประเทศเรื่อยๆในวันนั้นด้วยความที่ประเด็นมันร้อนแรงเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมคะเราเลยไม่มีโอกาสได้ลงลึกมากขึ้นหลายๆคนอาจจะคิดว่าพ.ร.บ.คุม NGOก็คือคุมแค่ NGO ก็คือคุมแค่ภาคประชาสังคมมูลนิธิสมาคมต่างๆหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นค่ะวันนี้นะคะจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องกลับมาพูดคุยกันในเชิงเจาะลึกไปที่ข้อมูลมากขึ้นค่ะว่าจริงๆแล้วพ.ร.บ.ตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปมากน้อยแค่ไหนดังนั้นตอนนี้นะคะความสำคัญของห้องคลับเฮาส์ในวันนี้จึงอยากจะชวนแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ในโพสต์ของ Nifty Hub นะคะว่าไม่ว่าใครก็ตามแต่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ตัวนี้ทั้งนั้นถ้าคุณรวมกลุ่มกันค่ะตั้งแต่ตารางหมากรุกโกะยันเต้นคอสเพลย์ยันแต่งคอสเพลย์เกี่ยวข้องหมดจริงๆกับพ.ร.บ.ฉบับนี้ค่ะนี่คือชื่อเต็มของเขาค่ะพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรค่ะโดยที่วันนี้ความน่าสนใจคือเราจะค่อยๆ คุยกันตั้งแต่ภาคอดีตของเขาเพื่อให้เห็นภาพของปัจจุบันและแน่นอนว่าพูดถึงอนาคตด้วยพ.ร.บ.ฉบับนี้รูปแบบการใช้แบบนี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นแล้วที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังคะแล้ววันนี้นะคะสปีกเกอร์ของเราหลากหลายมากๆหลากหลายแง่มุมมากๆจริงๆทั้งในส่วนของ NGO ทั้งในส่วนของคนที่ทำงานอย่างข้ามวอร์ดในวงการของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และแน่นอนวันนี้เราพี่หนูริ่งหรือบก.ลายจุดกลับมาพูดคุยกับเราอีกครั้งด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ำคืนนี้นะคะจึงสำคัญมากๆเลยที่ทุกคนนะคะจะมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันวันนี้เอ๋ยดูจากรายชื่อแล้วนะคะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่หลายท่านทีเดียวนะคะสวัสดีมาจากณที่นี้ด้วยนะคะและอย่างที่ย้ำไปอีกสักครู่นึงนะคะจังหวะที่เราเปิดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันทางนิติฮับและเอ๋ยนะคะขออนุญาตถ่ายทอดเสียงไปที่ทางแพลตฟอร์มของ Facebook ของนิติฮับและแพลตฟอร์ม Facebook ของประชาไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะทุกคนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะจะขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ของเราในค่ำคืนนี้ให้ได้รู้จักกันค่ะท่านแรกอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วค่ะคุณสมบัติบุญงามมโนหรือบก.ลายจุดพี่หนูริ่งนั่นเองค่ะขอบคุณที่กลับมาพูดคุยกันค่ะพี่หนูริ่งครับสวัสดีครับดีใจมากๆค่ะที่ค่ำคืนนี้มีพี่หนูริ่งมาร่วมงานอีกท่านหนึ่งนะคะและท่านต่อไปอย่างที่เอ๋ยเกริ่นเอาไว้ค่ะว่าเรามีตัวอย่างภาพสะท้อนจากอดีตจากพื้นที่พิเศษเนี่ยมาให้ฟังกันด้วยว่าถ้าพ.ร.บ.ฉบับนี้มันบังคับใช้จริงๆมีแนวโน้มสูงมากว่าสังคมว่าการรวมกลุ่มของประชาชนไม่ว่าคุณจะเป็นใครมันจะเป็นแบบนี้และนี้คือคุณรมดอนปันจอค่ะจากคณะก้าวหน้าชายแดนภาคใต้ปัตตานีค่ะมังดอนสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันก่อนได้มีโอกาสพูดคุยกับบางดอนตอนที่ลงไปที่ปัตตานีค่ะแล้วพบว่ามันมีความน่าสนใจมันมีความละไม้คล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดมากๆดังนั้นค่ำคืนนี้ได้ฟังหลากหลายมิติไม่อยากให้พลาดกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะและแน่นอนวันนี้โชคดีมากๆอีกท่านหนึ่งเลยนะคะมีการพูดคุยกันแล้วในกลุ่มของภาคประชาสังคมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วและเราได้ตัวเด็ดมาจริงๆค่ะวันนี้เราได้ตัวจี๊ดตัวเด็ดมาจริงๆนะคะกับพี่ปราณมค่ะพี่ปราณมเสมสมวงนะคะจาก Production International ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะทุกอย่างที่พูดคุยกันในภาคประชาสังคมและอยากจะสะท้อนให้คุณผู้ฟังทุกคนได้รับรู้นะคะว่าปัญหามันคืออะไรมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นการรวมกลุ่มตั้งแต่เล่นกระดานหมากรุกตั้งแต่รวมกลุ่มของชมรมรักต้นไม้ด่างไปจนถึงแต่งคอสเพลย์กระทบถึงกันหมดได้ยังไงทั้งที่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งที่ไม่ใช่กิจกรรมงานของชาวบ้านไม่ใช่การเคลื่อนไหวประเด็นแหลมคมปัญหามันคืออะไรและทำไมทุกคนถึงกำลังจะได้รับผลกระทบเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราไปพูดคุยกันค่ะและแน่นอนนะคะถ้ามีคำถามสามารถยกมือขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่สะดวกสามารถส่งจรวดมาที่ทางเอ๋ยหรือว่าทางมอดท่านอื่นๆได้เลยนะคะเอาละค่ะทุกท่านคะเอ๋ยจะขออนุญาตเริ่มต้นที่ภาพรวมของในพื้นที่3จังหวัดให้ทุกท่านเข้าใจก่อนภาพรวมของอดีตและปัจจุบันของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเกี่ยวข้องกับพรบตัวนี้ยังไงคะบางดอนขออนุญาตค่ะครับขอบคุณเอ๋ยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมแจมร่วมฟังนะครับสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับประเด็นคือผมเองก็ยังงงๆอยู่นะครับว่าจะให้ดูภาพรวมก่อนแต่ว่าจะโยงความเชื่อมโยงกับร่างพระราชบัญญัตินี้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่คุณเอ๋ยตั้งมานะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับประเด็นแรกก่อนที่ต้องชี้แจงก่อนนะครับก็คือว่าเมื่อกี้คุณเอ๋ยเกริ่นว่ามันมีการบังคับใช้กฎหมายลักษณะเช่นนี้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับอันที่จริงแล้วจริงๆยังไม่มีกฎหมายในลักษณะที่เป็นพระราชบัญญัติโดยตรงนะครับแต่ว่าตอนที่คุยกับคุณเอ๋ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราพบข้อสังเกตเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นภาคปฏิบัติการแล้วกันนะเป็นการปฏิบัตินะครับในรอบหลายปีมานี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งหลังการรัฐประหารเนี่ยนะครับคือความพยายามในการที่จะจัดการนะครับควบคุมเสียงที่แตกต่างนะครับในพื้นที่ความขัดแย้งอย่างในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เสียงที่แตกต่างนั้นเนี่ยบางทีมันก็ปรากฏอยู่ในพื้นที่เปิดพื้นที่สาธารณะและผ่านกิจกรรมผ่านการเคลื่อนไหวผ่านการแสดงความคิดเห็นขององค์กรภาคประชาสังคมนะครับของผู้คนในสังคมผ่านการสื่อสารในโซเชียลมีเดียนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีความพยายามอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการที่พยายามจะควบคุมหรือว่าถ้าพูดอีกแบบก็คือพยายามจะนิวตรอนไลซ์นะครับคือพยายามจะทำให้เสียงที่แตกต่างเนี่ยทำให้กลายเป็นเรื่องที่ไม่เป็นอันตรายมากนักนะครับไม่เป็นอันตรายต่อภาครัฐนะครับอันนี้ก็มันไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายตัวใดตัวหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่ว่าเป็นมาตรการหรือว่าเป็นปฏิบัติการนะครับของหน่วยงานราชการของหน่วยงานความมั่นคงอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับทีนี้มันอาจจะค่อยๆแกะไปนะครับว่ามันมีความเชื่อมโยงกับตัวร่างพระราชบัญญัตินี้ยังไงนะครับอันดับแรกก่อนนะครับที่ผมอยากจะขอเกริ่นก่อนนะครับคือมุมมองหรือว่าการประเมินสถานการณ์ในลักษณะนี้มาจากสมมติฐานอันนึงนะครับอันนี้เราก็คุยกับคุณเอ๋ยแล้วก็บางจริงๆแล้วก็เป็นทัศนะที่หลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตไว้หลายคนอยู่เหมือนกันนะครับว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อย่างที่ทุกท่านทราบคือเราเผชิญกับปัญหาความรุนแรงนะครับแต่เป็นความรุนแรงที่ต่อเนื่องยืดเยื้อยาวนานเนี่ยนะครับมาตั้งแต่บางคนอาจจะนับตั้งแต่วันที่4มกราคมปี2547นะครับเหตุการณ์ปล้นปืนที่นราธิวาสนะครับถ้าเรานับจากเหตุการณ์นั้นเป็นหมุดหมายสำคัญเนี่ยปีนี้ก็จะเข้าสู่ปีที่19นะครับของสถานการณ์นะครับแต่บางคนนับย้อนไกลไปกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นปลายปี44นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นปี45ก็แล้วแต่นะครับวิธีการที่รัฐรับมือกับความรุนแรงและปัญหาความมั่นคงโค้ดแอนด์โค้ดนะครับก็มีหลากหลายนะครับแต่ว่ามันมีมันผลของมันเนี่ยก็คือทำให้พื้นที่นี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ความมั่นคงสูงนะครับมีปัญหาความมั่นคงนะครับและมาตรการเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็มีการใช้งานนะครับทดลองใช้นะฮะและบางอย่างก็เวิร์กในความหมายของทางเจ้าหน้าที่รัฐนะครับบางอย่างเวิร์กบางอย่างก็ถูกแอพพลายนะครับถูกใช้งานต่อเนื่องในระดับประเทศนะครับบางอย่าง
รีเริ่มลองใช้ดูไม่เวิร์กนะครับหรือว่าถูกต่อต้านนะครับก็จะเลิกใช้ไปนะครับแล้วก็หายไปเลยหายไปในกลีบเมฆนะครับก็ไม่มีการพูดถึงอีกนะครับมาตรการที่ผมคิดว่าหลายคนคงคุ้นเคยกันดีนะครับที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับก็เริ่มใช้ก่อนเนี่ยนะครับก็คือผมคิดว่าตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับซึ่งก็ออกมาในช่วงประมาณกลางปี2548ในช่วงรัฐบาลทักษิณนะครับจริงๆเจตนารมณ์ตอนแรกๆก็ออกมาเพื่อที่จะใช้ควบทดแทนเครื่องมือที่แรงกว่านั้นก็คือกฎอัยการศึกแต่ไปๆมาๆนะครับกฎหมายความมั่นคงพวกนี้นะครับที่48เรามีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน51เรามีพ.ร.บ.ความมั่นคงภายในนะครับไปๆมาๆกฎหมาย 3-4 ฉบับนี้นะก็ถูกบังคับใช้ไปพร้อมๆกันในพื้นที่นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับและก็อย่างที่ทุกท่านทราบพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ถูกแอพพลายใช้ในหลายกรณีนะครับในระดับประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอันหนึ่งตัวอย่างที่ทดลองใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับอย่างเช่นถ้าทุกท่านติดตามหน่อยนะครับประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีเครื่องมือมหัศจรรย์อันหนึ่งที่ได้รับการโปรโมตนะครับแล้วก็ถูกใช้งานในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ GT200นะครับก็คือเครื่องตรวจจับสารวัตถุระเบิดนะครับโดยเหมือนบางคนก็ในเวลาต่อมาก็แซวว่ามันคือไม้ป่าช้าไม้ล้างป่าช้านะครับตอนนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับแล้วก็ไปๆมาๆโป๊ะแตกมาว่าตกลงแล้วประสิทธิภาพของมันมีปัญหานะครับจนกระทั่งแล้วก็พบกันว่าในกรณีบริษัทที่จัดซื้อจัดจ้างในตอนบริษัทที่ผลิตก็พบกับปัญหาการฟ้องร้องนู่นนี่นั่นแล้วก็ท้ายสุดก็เครื่องมือหรือว่ามาตรการพวกนี้ก็หายไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือมาตรการสอดส่องประชาชนอย่างกรณีการขึ้นทะเบียนซิมโทรศัพท์นะครับโดยใช้ข้อมูลBeoData นะครับอย่างใบหน้านะครับอันนี้ก็มีความพยายามที่จะขึ้นทะเบียนโทรศัพท์ที่ใช้งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในช่วงประมาณ2ปี 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีความพยายามจะบังคับใช้มีความเรียกร้องให้ทางบริษัทนะครับให้ทางผู้บริโภคเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ใช้มือถือเนี่ยไปขึ้นทะเบียนก็มีการรณรงค์อยู่พักหนึ่งไปๆมาๆก็พบปัญหาว่าตกลงแล้วอำนาจในการบังคับใช้นี้มีของหน่วยงานของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าของทางค่ายมือถือมีปัญหานะครับตกลงว่าไม่รู้ว่าจะมีอำนาจหรือเปล่าท้ายสุดมาตรการนี้ก็หายไปนะครับแต่มันก็มีมรดกหลายอย่างที่มันตกทอดมานะครับคล้ายๆกับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีลักษณะเป็นแล็บเป็นค่ายเป็นแคมป์ที่ไว้ทดสอบทดลองมาตรการบางอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบคิดอันนึงที่เราใช้มองนะครับเพราะว่าบางอย่างหลายเรื่องเนี่ยนะครับบางมาตรการเนี่ยทดลองใช้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนนะครับแล้วก็ถูกแอพพลายใช้ในระดับประเทศนะครับทีนี้พอกลับมามองดูความพยายามในการที่จะควบคุมภาคสังคมภาคประชาสังคมองค์กร NGO ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็พบแนวโน้มนะครับและมาตรการต่างๆที่มีความพยายามทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับเรื่องนึงที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับคือจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาทางการเมืองนะครับเป็นปัญหาที่มีการสู้กันในเรื่องเกี่ยวกับความชอบธรรมในการปกครองนะครับในการบริหารปกครองระหว่างในด้านหนึ่งเนี่ยฝั่งกรุงเทพฝั่งรัฐบาลไทยต้องการที่จะรักษาพิทักษ์ไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนแต่ว่าคู่ขัดแย้งของรัฐบาลไทยก็คือกระบวนการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยปัตตานีนะครับซึ่งมีกระบวนการที่เรียกตัวเองว่า BIN นะครับเป็นกระบวนการหลักทีนี้ประเด็นของการขัดแย้งในลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับถูกมองถูกประเมินจากหน่วยงานความมั่นคงว่ามันมีนัยยะในทางการเมืองในหลายระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองระหว่างประเทศนะครับคือการความพยายามในการยกระดับประเด็นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับให้กลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศนะครับอันนี้คือการตีความสถานการณ์ที่กำหนดจุดยืนแล้วก็ยุทธศาสตร์ของฝั่งรัฐบาลไทยอย่างสำคัญเลยทีเดียวและนี่เป็นเหตุผลว่ามาตรการในการควบคุมทางสังคมเนี่ยนะครับจึงล้อไปตามความกังวลใจในทางยุทธศาสตร์พวกนี้นะครับ
ผมอยากจะชี้ให้เห็นตัวอย่างเดี๋ยวจะเรียกได้ว่าเป็นแนวทางแนวกลยุทธ์3-4กลยุทธ์นะครับที่ทางรัฐเนี่ยนะครับพยายามอย่างยิ่งในการที่จะจัดการกับเสียงที่แตกต่างนะครับเสียงที่แตกต่างในความหมายนี้ก็อาจจะรวมทั้งนะครับถ้ามองแบบอย่างเหมารวมนะครับก็อาจจะมองทั้งฝ่ายอริราชศัตรูหรือว่าข้าศึกของตัวเองก็คือฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่ต้องการปลดปล่อยปัตตานีนะครับแต่มันมีการประเมินที่ด้วยสายตาของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็จะมองว่าเสียงที่แตกต่างเหล่านี้อาจจะปรากฏอยู่ในกิจกรรมนะครับของภาควิชาการของสื่อมวลชนขององค์กรภาคประชาสังคมด้วยนะครับและสิ่งที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเล่าหรือว่าโครงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปัตตานีความเป็นมาของพื้นที่นะครับรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับสิ่งที่ทางการพยายามจะทำตั้งแต่หลังการรัฐประหารเป็นต้นมาที่ค่อยๆชัดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็คือการพยายามจะควบคุมเรื่องเล่าเรื่องราวแบบนี้นะครับให้อยู่ในร่องในรอยให้อยู่ในสถานะที่สามารถควบคุมได้นะครับผมประมวลให้เห็นนะครับผมว่ามันมีประมาณ 4-5 กลยุทธ์หรือว่า 4-5 แบบแผนนะครับคุณเอ๋ยครับที่ทางหน่วยงานความมั่นคงพยายามจะจัดการนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับก็คือการพยายามจะจัดตั้งกลุ่มนะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นสร้างมาเป็นตัวแสดงหรือว่าคู่แข่งนะครับของการทำกิจกรรมในทางการเมืองในทางสังคมนะครับตัวอย่างที่ผมคิดว่าน่าจะชัดที่สุดนะครับก็เป็นกลุ่มนักศึกษานะครับในกลุ่มนักศึกษาเนี่ยก็จะมีกลุ่มรณรงค์ที่พูดถึงสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งก็ถูกมองโดยฝ่ายความมั่นคงว่าใกล้กับขบวนการต่อสู้ที่ติดอาวุธนะครับทั้งที่กลุ่มกิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มกิจกรรมที่เขาก็ยืนอยู่บนหลักที่การใช้การรณรงค์ในทางสันติวิธีการแสดงความคิดเห็นนะครับตามกรอบของรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าด้วยว่ามันมีกิจกรรมแบบนี้เยอะและโน้มน้าวใจคนได้เยอะนะครับสิ่งที่ทางการทำนะครับในช่วงประมาณ10ปีมานี้ก็คือการพยายามจะสร้างกลุ่มคือสายกลุ่มหนึ่งนะครับอีกเครือข่ายหนึ่งขึ้นมาที่จะสร้างสมดุลนะครับในด้านหนึ่งคือสร้างสมดุลอีกด้านหนึ่งก็คือสร้างคู่แข่งนะครับขึ้นมาจริงๆแล้วได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับในเอกสารงบประมาณที่อภิปรายกันในรัฐสภาก็ระบุกลุ่มชัดเจนนะครับว่าเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หนึ่งอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือในช่วงประมาณ 2-3 ปีมานี้นะครับก็มีโอเคทุกท่านคงทราบดีว่าประเด็นปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีคู่เคียงคู่ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะครับแล้วก็มีกลุ่ม NGO นะครับทั้งในระดับพื้นที่นะครับระดับชาติคือหมายถึงว่ามีเบสที่กรุงเทพแล้วก็กลุ่มที่ติดตามเฝ้าระวังหรือว่าทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในระดับนานาชาติด้วยนะครับอันนึงสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเราก็พบว่ามันเป็นสิ่งใหม่นะครับที่หน่วยงานโดยเฉพาะกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเนี่ยทำก็คือว่าพยายามจะจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองสิทธินะครับโดยมีคำสั่งแต่งตั้งจากพลรมน.นะครับหรือว่าแม่ทัพภาค 4นะครับตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มที่รวบรวมคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยานะครับแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อนะครับแล้วก็มีระยะที่ใกล้กันกับทางการทำงานใกล้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ตั้งขึ้นมากลุ่มนึงนะครับก็แล้วก็พยายามทำงานในลักษณะที่ถือตนว่าเป็นองค์กรที่มีค่อนข้างเป็นอิสระนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่พยายามจับประเด็นสิทธิมนุษยชนนะครับขึ้นมานะครับเพื่อจะไม่ให้ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือหรือว่าอยู่ห่างจากการควบคุมของตัวเองมากนะครับอันที่สองกลยุทธ์ที่สองเนี่ยนะครับก็คือการโน้มน้าวใจหรือการดึงออกและการดึงเอาเป็นพวกกลยุทธ์นี้เนี่ยมาพร้อมกับการให้ทุนสนับสนุนนะครับให้ทุนสนับสนุนกรณีที่เรียกได้ว่าคลาสสิกกรณีหนึ่งนะครับก็คือการตั้งงบประมาณขึ้นมาจากงบกลางในช่วงกลางปี2560 50ล้านบาทเพื่อสนับสนุนกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมนะครับในเวลานั้นก็มีหลายกลุ่มเลยทีเดียวนะครับที่เข้าไปขอน
นะครับตัวงบประมาณนะครับจากหน่วยงานความมั่นคงโดยตรงนะครับอ๋อหน่วยงานความมั่นคงก็เป็นคนจัดการก็จริงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยการดำเนินการก็ทำโดยทางสอปตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่สิ่งนี้มาเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับความพยายามที่จะควบคุมงบประมาณนะครับแหล่งทุนนะครับจากองค์กรระหว่างประเทศด้วยนะครับพูดอีกแบบก็คือในด้านหนึ่งก็เปิดช่องไว้ให้แหล่งเงินทุนจากหน่วยเปิดช่องหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามจะตั้งแง่นะครับหรือว่าการพยายามจะตรวจสอบนะครับแหล่งทุนจากระหว่างจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับระยะหลังเราก็เลยเห็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรที่เป็น international donor เนี่ยนะครับการที่จะลงมาทำงานในสนามของความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ค่อนข้างจะพบอุปสรรคหลายอย่างถูกตรวจสอบหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับคือการพยายามจะดึงเอามาเป็นพวกในขณะเดียวกันก็พยายามจะสร้างอุปสรรคให้กับความกับองค์กรระหว่างประเทศนะครับอันที่สามน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือปฏิบัติการข่าวสารที่มุ่งด้อยค่าแพร่มลทินนะครับคำว่าด้อยค่าแพร่มลทินนะครับก็เป็นศัพท์ในทางการทหารนะครับที่มีการเรียนการสอนกันแล้วก็มีเป็นการใช้กันในภายในแวดวงของกรมน.นะครับคือการพยายามจะทำให้กิจกรรมตัวบุคคลองค์กรนะครับที่ทางหน่วยงานราชการนะครับทางหน่วยงานความมั่นคงมองเห็นว่าเป็นฝ่ายที่เห็นแตกต่างไปเนี่ยนะครับมีเสียงที่มีน้ำหนักน้อยลงนะครับเป็นองค์กรหรือว่าเป็นตัวละครที่อยู่ใกล้กับฝ่ายที่ติดอาวุธนะครับฝ่ายที่ต้องการเอกราชนะครับก็การแพร่มลทินในลักษณะนี้ดำเนินอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับปฏิบัติการเหล่านี้นะครับก็จะมีว่ามีการทำกันเป็นล่ำเป็นสันเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับมีการอภิปรายในรัฐสภานะครับก็ทำให้ประเด็นเรื่องการด้อยค่าแพร่มลทินนี้ก็เบาบางลงไปในระดับหนึ่งนะครับแต่เนี้ยนะครับก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์อันหนึ่งที่พยายามจะทำให้เสียงที่แตกต่างเนี่ยนะครับเบาลงไปนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับแพทเทิร์นสุดท้ายเนี่ยก็คือการพยายามฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับอาจจะเรียกได้ว่ามีทั้งการฟ้องร้องปิดปากนะครับต่อกรณีอย่างเช่นกลุ่มรณรงค์การต่อต้านการซ้อมทรมานนะครับที่มีกลุ่มเคลื่อนไหวอย่าง CRCF กลุ่มด้วยใจนะครับและก็กลุ่มฮับนะครับที่ทำรายงานนะครับเกี่ยวข้องกับ การร้องเรียนในการซ้อมทรมานเนี่ยนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้2-3 ปีที่แล้วก็ถูกกรมน.ฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับอีกกรณีนึงก็คือการใช้กฎหมายฟอกเงินนะครับในการพยายามจะควบคุมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานะครับซึ่งก็แต่เดิมก็มีปัญหาที่เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ยืดเยื้อมานานนะครับแต่ว่าหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรมน.ก็จะจัดวางประเด็นปัญหาของการรับเงินอุดหนุนที่ไม่โปร่งใสเหล่านี้ให้เป็นกลุ่มที่ทางกรมน.เรียกว่าคือปัญหาภัยแทรกซ้อนคือการพยายามจะควบคุมเงินของภาครัฐที่อุดหนุนให้กับโรงเรียนเอกชนนี้โดยเชื่อว่ามีสมมติฐานว่าเงินพวกนี้เนี่ยจะนำไปสนับสนุนกลุ่มก่อเหตุรุนแรงนะครับงั้นแต่การดำเนินคดีเนี่ยนะครับก็ดำเนินคดีในบางโรงเรียนนะครับแต่ก็มีผลอย่างยิ่งครับที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานะครับก็ต้องถึงขั้นชะงักนะครับแล้วก็กิจกรรมในทางสังคมกิจกรรมในทางการเมืองก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนะฮะคือ 3-4 มาตรการเหล่านี้ในเบื้องต้นนะครับคุณเอ๋ยครับผมเห็นว่าก็เป็นแพทเทิร์นอันหนึ่งนะครับหัวหลักใหญ่ใจความของ 3-4 มาตรการเหล่านี้ 3-4 กลยุทธ์เหล่านี้คือมุ่งที่จะควบคุมนะครับกิจกรรมในทางสังคมกิจกรรมในทางการเมืองที่ถูกวินิจฉัยถูกประเมินค่านะครับว่ามีใจออกห่างนะครับและก็เรียกร้องความภักดีพูดอีกแบบก็คือว่าต้องการคัดกรองนะครับให้องค์กรภาคประชาสังคมให้พลังทางสังคมเหล่านี้ที่มีกิจกรรมแตกต่างหลากหลายเหล่านี้นะครับยืนอยู่ในจุดที่
ไม่เป็นอันตรายในทัศนะของหน่วยงานภาครัฐมากนักนะครับปัญหาก็คือมันมีความไม่แน่นอนสูงและมีความไม่คงเส้นคงวาเยอะแยะมากมายนะครับและอย่างที่เราเห็นก็คือว่ามาตรการเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะใช้เวลาหลังอย่างนี้อีกประเด็นนึงที่จะพูดว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยแทนที่จะแก้ปัญหามันกลับทําให้รัฐไทยมันกลับทําให้สังคมไทยออกห่างจากการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไงนะครับคงต้องเป็นรอบต่อไปแล้วครับคุณเลยครับบางดอนค่ะสวยงามมากเลยค่ะประเด็นที่ปูมาขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเหตุผลหลักๆสำคัญเลยที่เราจำเป็นจะต้องหยิบยกเหตุการณ์ใน3จังหวัดขึ้นมาพูดวันนี้เพราะอย่างที่บางดอนบอกให้เราฟังนะคะว่าจริงๆแล้วพื้นที่3จังหวัดมีคนตั้งคำถามหลายครั้งมากว่าหรือนี่คือแซนด์บ็อกซ์หรือนี่คือแล็บคือห้องทดลองของฝ่ายความมั่นคงของฝ่ายรัฐก่อนจะออกมาตรการอะไรออกมาเช่นกฎอัยการศึกก่อนจะออกอะไรออกมาเช่นพรกฉุกเฉินก่อนจะออกอะไรออกมาเช่นพรบคุม NGO จริงๆแล้วมีวิธีทดลองมีการปฏิบัติการบางอย่างเกิดขึ้นแล้วใน3จังหวัดและสิ่งที่บางดอนตั้งข้อสังเกตน่าสนใจมากๆมีประเด็นนึงด้วยค่ะบางดอนคะที่เอ๋คิดว่าน่าสนใจก็คือสมมุติเรารวมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็น NGO หรือไม่เป็นแค่ประชาชนเลยรวมกลุ่มกันใครจะเป็นคนวินิจฉัยใครจะเป็นคนเช็คว่านี่คือการรวมกลุ่มที่อันตรายหรือไม่อันตรายกับตัวของรัฐบาลกับตัวของรัฐเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆว่าสุดท้ายแล้วอำนาจตรงนั้นอยู่ที่ใครคราวนี้ขยับเข้ามาในพื้นที่ประเด็นของพรบคุม NGO ของเรามากขึ้นอีกสักนิดนึงนะคะคราวนี้ไปต่อที่พี่บีค่ะพี่บีคะหลังจากที่เราพอจะเห็นภาพว่าเฮ้ยมันเคยมีความพยายามทำให้เกิดขึ้นใน3จังหวัดและมันมีความพยายามควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดจริงๆความน่ากลัวตรงนี้ความน่าสนใจตรงนี้ค่ะพี่บีคะถ้าเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครตรงนี้มีข้อกังวลอะไรบ้างในฐานะภาคประชาสังคมที่คิดว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะขออนุญาตค่ะขอบคุณค่ะคือจากที่ฟังมาจากสถานการณ์ของ3จังหวัดภาคใต้เราก็จะเห็นชัดแล้วค่ะว่านี่ขนาดมันยังไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เรากำลังจะพูดถึงที่เป็นร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรเนี่ยการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยก็มีอยู่ทั่วหน้าเนาะโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นมานานแล้วในสถานการณ์อย่าง3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะยิ่งเป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งคุยกันว่าแพทเทิร์นใดๆก็แล้วแต่ที่มีการพูดไปก่อนหน้านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ IO เพื่อจะแบบว่าจ้องทำลายความชอบธรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะผู้หญิงหรือแม้กระทั่งการฟ้องร้องหรือการใช้กระบวนการยุติธรรมการคุกคามในรูปแบบใดๆก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆรูปแบบมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้มองกฎหมายที่เรากำลังพูดถึงว่ามันจะต้องมองไปด้วยกันกับบรรยากาศทางการเมืองอะค่ะอย่างกฎหมายตัวนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยตอนนี้เขาใช้ชื่อยาวๆว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรใช่ไหมคะซึ่งร่างล่าสุดตอนนี้เป็นร่างที่4ละที่กระทรวงพัฒนาสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยกำลังจัดให้มีการสอบถามความเห็นอะไรต่อมีอะไรซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าก็ทำทีเป็นว่าปรึกษาหารือกับประชาชนนะคะจริงๆก็ไม่ได้ปรึกษาหารือก็กลับไปที่แพทเทิร์นแบบเดิมๆวิธีการที่ใช้คราวนี้เนี่ย อยากจะให้แล้วจริงๆก็พยายามจะนั่งดูข่าวทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็หลายคนก็จะใช้ชื่อพรบนี้เป็นชื่อเล่นมันก็เลยเกิดอาจจะเกิดให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างสื่อมวลชนเองก็พยายามบอกว่าเป็นกฎหมายควบคุม NGO อะไรเงี้ยค่ะเหมือนจะเป็นชื่อเล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจผิดกันเพราะว่าถ้าเราไปดูคำนิยามในร่างพรบ 3-4 ฉบับที่ผ่านมาเนี่ยเขานิยามไว้กว้างมากแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราอ่านกฎหมายทั้งหมดแล้วก็มีการวิเคราะห์กันเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกฎหมายที่จ้องจะทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกกับการรวมตัวเพราะฉะนั้นที่คุณเอ๋ยบอกว่าถ้าเป็นสมาคมนั้นสมาคมนี้จะโดนไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือสมมุตินะสมมุติว่าเรารวมตัวกันเป็นหลายกลุ่มก็เป็นแฟนคลับของติ่งนั้นติ่งนี้ติ่งเกาหลีใช่ไหมคะวันนี้ถ้าเรารวมตัวกันเนี่ยเราอาจจะยังไม่โดนอะไรหรอกเป็นแบบกลุ่มที่ไม่แสวงหาผลกำไรเชียร์แต่ติ่งเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่พรุ่งนี้ถ้าเกิดเราแสดงออกด้วยการที่
ชู3นิ้วหรือแสดงออกทางการเมืองหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะโดนภายใต้กฎหมายตัวนี้ได้หรือมันมีความหมายกว้างไปมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมานั่งตัดสินก็คือเขาในกฎหมายบอกให้ตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีคนที่จะไปดูกฎหมายตัวนี้แล้วก็ประธานเนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือเป็นรัฐซะเป็นส่วนใหญ่อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าจะใช้อาณาเขตควบคุมแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนใดๆหรือท่านใดก็ตามหรือใครก็ตามถ้ารวมตัวกันแล้วเนี่ยแล้วก็แสดงออกในการต่อต้านหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนก็น่าจะกฎหมายตอนนี้ก็แน่นอนอาจจะเป็นตัวที่ใช้ในการขยายอาณาเขตในการควบคุมประชาชนทั้งหมดที่รวมตัวเป็นกลุ่มอะค่ะอันนี้ย้ำนะคะว่าต้องคือประชาชนที่รวมตัวกันมากกว่า2คนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายที่กระทบต่อผู้คนอย่างกว้างขวางเลยค่ะไม่ได้เป็นเฉพาะ NGO หรือว่าองค์กรภาคประชาสังคมอย่างเดียวคราวนี้เนี่ยมีหลายประเด็นค่ะเพราะว่าประเด็นที่เราอยากจะย้ำตอนนี้เพราะว่าเนื่องจากที่เราที่น้องเอ่ยไปแล้วว่าเรามีการพูดคุยกันในกลุ่มองค์กรสิทธิมนุษยชนรวมถึงขบวนการเคลื่อนไหวการต่อสู้ของพี่น้องรากหญ้าหลายกลุ่มนะคะของพี่น้องชาวบ้านแล้วนักปกป้องสิทธิ์หลายกลุ่มที่ผ่านมาวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราก็เลยรวมตัวกันภายใต้ชื่อขบวนการต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนแล้วก็ได้ออกแถลงการไปแล้วว่าไม่เอาร่างกฎหมายทำลายสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มประชาชนทุกฉบับครับเพราะว่าในคือการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนใดๆก็แล้วแต่เนี่ยหลายองค์กรมีเจตนารมณ์แล้วก็กระบวนการภาคประชาชนเองเนี่ยก็มีเจตนารมณ์ชัดเจนใช่ไหมคะว่าการกระทำของพวกเราเนี่ยมุ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนสิทธิมนุษยชนแล้วก็เพื่อสร้างฐานอำนาจให้กับประชาชนให้เป็นอิสระจากรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีกฎหมายในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นเจตนารมณ์เพื่อจะควบคุมองค์กรประชาชนไม่ให้มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าการแสดงออกแล้วก็มันขัดกับเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญนะคะหรือว่าขัดกับปฏิญญาสากลไม่ได้นักปกป้องสิทธิ์หรือปฏิญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวของเรื่องสิทธิพลเมืองสิทธิการเมืองเพราะว่าในตัวปฏิญญาเหล่านั้นเนี่ยพูดถึงสิ่งที่ประชาชนหรือคนทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ร่วมกันปกป้องสิทธิมนุษยชนกับการสร้างการเมืองที่เป็นอิสระจากรัฐโดยแท้จริงคราวนี้จะลองย้อนกลับไปก่อนคือกฎหมายตัวนี้เนี่ยครม.มีมติครม.ครั้งแรกเนี่ยประมาณที่23กุมภาปีที่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราดูบรรยากาศทางการเมืองก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงปลายปี63ช่วงที่มีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนภายใต้การนำของไอลอว์กับหลายๆกลุ่มเนี่ยค่ะหรือว่าช่วงนั้นเองก็มีองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายๆองค์กรรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยได้ออกแถลงการเพื่อจะเรียกร้องให้มีให้นักโทษทางการเมืองหรือว่านักศึกษาหรือกลุ่มราษฎรหรือใครต่อใครเนี่ยได้รับสิทธิในการประกันตัวแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีวิวาทะทางการเมืองที่จะมีการป้ายสีองค์กรสิทธิมนุษยชนแพร่กระจายกันออกไปทวีความแรงมากขึ้นมีมวลชนฝ่ายขวากับใครต่อใครเนี่ยก็มาเริ่มใช้วาทะหรือทฤษฎีที่เขาใช้มาตลอดอะค่ะว่าสมคบคิดบอกว่าองค์กรสิทธิ์หรือว่าองค์กร NGO เนี่ยรับทุนมาจากหน่วยงานต่างชาติแล้วก็พยายามที่จะร่วมกันแทรกแซงกิจการภายในประเทศอันนี้มันกระพืออีกรอบหนึ่งตั้งแต่ปลายปี63เนาะคราวนี้พอวันที่13กุมภาพันธ์ปี64เนี่ยครม.ก็เลยลงมติเห็นชอบร่างพรบ.อันนี้เป็นพรบ.การดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเป็นครั้งแรกอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยิ่งเข้าไปใหญ่ตอนวันเดือนมิถุนาปี64คือปีที่แล้วเนี่ยก็มีมติเห็นชอบอีกให้นำหลักการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งมีใส่คำว่าฟอกเงินและก่อการร้ายเข้าไปด้วยคือสามารถที่จะเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นความพยายามอย่างนี้มาตลอดแต่ว่าเนื่องด้วยมีแรงคัดค้านพอสมควรค่ะทั้งในประเทศกับระหว่างประเทศหรือว่าทางสถานทูตหรือว่าประเทศต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่านะคะร่างพรบการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรล่าสุดเนี่ยค่ะของสำนักงานกฤษฎีกาที่กำลังให้พม.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังรับฟังความคิดเห็นเนี่ยดูเหมือนว่าจะลดแรงเสียดทานลงมานิดหน่อยแต่จริงๆก็ไม่นิดหน่อยเลยนะคะเหมือนที่บอกว่าในพรบตัวนี้เนี่ยคำนิยามก็ยังรวมทุกคนประชาชนทุกคนนะคะแล้วก็จะตีความยังไงก็ได้จากผู้มีอำนาจเนาะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย
หลายมาตราไม่ได้ยืนบนหลักสิทธิมนุษยชนใดๆที่เป็นสากลเลยค่ะให้อำนาจรัฐในการที่จะกับเจ้าหน้าที่รัฐในการใช้สิทธิตามอำเภอใจเยอะมากแล้วก็ในนั้นเนี่ยถ้าเราไปอ่านมาตรา20เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความน่ากลัวมากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำก็อาจจะถูกตีความว่าเป็น1ขัดกับความมั่นคงของรัฐ2ละเมิดศีลธรรมอันดีของประชาชน3ทำให้สังคมแตกแยกหรือ4ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์จากเรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยค่ะคือคำนิยามเหล่านี้มันก็กว้างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นองค์กรภาคประชาชนหรือพี่น้องที่ทำงานเรื่องฐานทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชนะพี่น้องกระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่เป็นธรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆที่ต่อสู้เรื่องสิทธิในที่ดินหรือการต่อด้านเมืองแร่หรือผลกระทบจากโครงการพัฒนาเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่ากำลังทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่ใครบ้างจะถูกตีความไปที่นั่นแล้วก็จริงๆถ้าเราไม่ได้ดูรายละเอียดจริงๆก็จะไม่รู้ว่าองค์กรในประเทศเราเนี่ยมีองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเนี่ยเยอะมากเลยนะคะ อย่างเช่นมูลที่ปอเต็กตึ๊งอย่างเงี้ยค่ะมูลที่ราชประชานุเคราะห์มูลที่เด็กหรือใครต่อใครอย่างเงี้ยก็เข้าๆในนิยามของกฎหมายตัวนี้ทั้งหมดคราวนี้เนี่ยแล้วเราเองก็พยายามที่จะคือจากดูจากแพทเทิร์นที่คุณรมดรพูดไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่ายุทธการในการดึงใครมาเป็นพวกเนี่ยจริงๆมันก็มีการพยายามที่กฎหมายหลายๆตัวที่ออกไปเนี่ยนะคะมันก็มีกระบวนการในการมีการกรรมาธิการหรือคณะกรรมการคราวนี้ข้อห่วงใยของเราต่อกฎหมาย4ตัวที่กำลังพูดถึงโดยเฉพาะตัวล่าสุดเนี่ยเราก็กังวลว่ามันจะมีกระบวนการในการไปเจอกันโดยที่ไม่กระบวนการโปร่งใสอะค่ะเพราะว่ามันก็มีการก่อนหน้านี้ก็มีการไปเจอกับสว.เจอกับประธานรัฐสภาคุณชวนหรืออะไรต่อมีอะไรแล้วเราก็ไม่ชัดเจนว่าการไปเจอกันแบบนั้นของนักสิทธิมนุษยชนบางท่านเนี่ยจะภาพจะชัดไหมว่าไปเพื่อที่จะบอกว่าไม่เอากฎหมายใดๆในการที่จะละเมิดสิทธิในการรวมตัวกันของประชาชนเพราะฉะนั้นแถลงการของเราวันที่10กุมภาที่ผ่านมาของขบวนการประชาชนต่อต้านกฎหมายทุกฉบับนะคะในการรวมกลุ่มประชาชนก็เลยอยากจะประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าเรียกร้องให้องค์กรภาคประชาชนทุกองค์กรองค์กรสิทธินักสิทธิมนุษยชนทุกคนเนี่ยประกาศให้ชัดนะคะว่าไม่เอากฎหมายใดๆที่จะมาทำลายสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชนแล้วเราขอให้ปฏิเสธการเป็นสังคายนากับรัฐนะคะในการเป็นคณะกรรมาธิการหรือใดๆก็แล้วแต่กับกฎหมายเหล่านี้เพราะว่าการที่บางท่านเข้าไปเจอกับสว.แล้วก็ขอเป็นกรรมาธิการของกฎหมายตัวนี้เท่ากับเราคิดไปแล้วหรอคะว่ากฎหมายตัวนี้มันจะผ่านมันก็ไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนาะในการที่จะมาต่อต้านว่าไม่เอากฎหมายอันนี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นในขบวนการพรรคประชาชนก็มีการตั้งคำถามด้วยกันเองค่ะแล้วก็มีการเรียกร้องความโปร่งใสของการไปพูดคุยของการไปเขาเรียกว่าอะไรอะล็อบบี้กันภายในเองแล้วก็เหมือนที่เราทราบว่ากฎหมายใดๆที่มันมาเนี่ยเหมือนที่บีบอกไปแล้วว่าจะต้องมองบรรยากาศทางการเมืองแล้วบรรยากาศในการพยายามที่จะควบคุมของรัฐเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าพวกเราหลายคนเองก็ไม่ยอมรับสว.ที่มาจากการแต่งตั้งใช่ไหมคะที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งภาคประชาชนเพราะฉะนั้นเราตั้งคำถามกับการเข้าไปเจอกับสว.เหล่านี้ค่ะแล้วเราก็รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสว.เหล่านี้ก็ไม่เคยผ่านร่างกฎหมายใดๆที่มาจากประชาชนหรือแม้กระทั่งกฎหมายใดๆที่ผ่านจากส.ส.เลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ไปเจอกับสว.แล้วก็มีการล็อบบี้กันโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือในที่เป็นวงกว้างกับทุกคนและก็ทุกกลุ่มอะค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าในกฎหมายตัวนี้เนี่ยมันหลายมาตราให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการตรวจค้นหรือตรวจสอบเอกสารโดยไม่ต้องมีหมายศาลซึ่งถือว่าอันนี้เนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลจากอำนาจตุลาการเลยอะค่ะแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็ถดถอยเข้าไปเรื่อยๆคำถามก็คือจะถอยไปถึงไหนกันอีกเพราะว่าอันนี้มันก็ถอยกันมามากแล้วค่ะจากบรรยากาศของการถูกคุกคามแล้วก็คราวนี้ก็มามีกฎหมายเฉพาะในการที่จะควบคุมประชาชนที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ในประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเราก็ไม่แน่ใจเพราะหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะผ่านไปยังไงคือตอนนี้ขั้นตอนเนี่ยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังรับฟังความคิดเห็นในแบบที่เราบอกว่าเราไม่เข้าร่วมเนาะเพราะจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ใน 2-3 ฉบับก่อนหน้านี้เขาก็เปิดให้แสดงความคิดเห็นหลายองค์กรก็ไปแสดงความคิดเห็นแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เอาความคิดเห็นเหล่านั้นไปพิจารณาอะไรเลยก็
กฤษฎีกาก็ไปร่างฉบับใหม่ล่าสุดมาอีกที่เป็นฉบับที่4ตอนนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มองว่ากระบวนการในการปรึกษาหารือกับประชาชนเป็นไปด้วยความจริงใจอะค่ะก็เลยต้องประกาศกันให้ชัดว่าไม่เอากฎหมายฉบับนี้แล้วจะไปเสียเวลาในการที่จะไปให้ความคิดเห็นใดๆที่ไม่ได้เป็นกระบวนการรับฟังหรือว่าปรึกษาหารือโดยจริงๆอะค่ะแล้วก็จะต้องแสดงพลังออกกันมาเยอะๆในการที่จะยุติกฎหมายนี้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากรับฟังความคิดเห็นก็กฤษฎีกาก็คงส่งกลับไปให้ครม.แล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ยุบสภาซะก่อนเขาคงพยายามที่จะออกกฎหมายตัวนี้มาโดยเร็วค่ะรอบแรกประมาณนี้ก่อนไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่บีคะเห็นภาพมากๆเลยค่ะและจากที่พี่บีเล่าให้พวกเราฟังนะคะคุณผู้ฟังคะมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่บางดอนเล่าให้เราฟังมากๆแทบจะบรรทัดต่อบรรทัดคำต่อคำเลยด้วยซ้ำเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆและเกิดขึ้นแล้วมานานด้วยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นนะคะเรามีโอกาสจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดเกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยแน่นอนถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาคลอดออกมาเป็นตัวเป็นตนจึงอยากให้ทุกคนนะคะจับตามองมากๆเลยค่ะและแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะเราพูดคุยกันถึงอดีตและปัจจุบันของตัวพรบ.ฉบับนี้แต่อยากจะชวนสคิปข้ามไปพูดคุยถึงภาพรวมในอนาคตด้วยแน่นอนค่ะว่าอยากจะขอชวนพี่หนูหลิงคุยในเรื่องนี้ด้วยค่ะคำถามนะคะส่งเข้ามาหลังไมค์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นในห้องวันนี้มีหลายกลุ่มทีเดียวที่คุ้นหน้าคุ้นตาค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะที่บีคะบางดอนคะเราไม่ได้มีความกังวลเพียงแค่ในส่วนของ NGO เท่านั้นมีความกังวลจากหลายภาคส่วนด้วยกันอย่างเช่นที่ส่งคำถามเข้ามานะคะจากกลุ่มคนรักไม้ด่างอยู่กันทุกกลุ่มจริงๆแน่นอนว่าถ้าพรบ.ฉบับนี้ผ่านนะคะเรามีโอกาสที่จะโดนตรวจสอบกันทุกกลุ่มของการรวมตัวกันของภาคประชาชนจริงๆจึงขออนุญาตอย่างนี้ค่ะพี่หนูเองมีคำถามส่งเข้ามาค่ะว่าเอ้าตรวจสอบก็ตรวจสอบไปสิถ้าไม่ผิดจะกลัวอะไรก็ตรวจสอบเลยไม่กลัวก็ผมจะเลี้ยงไม้ด่างของผมเนี่ยก็พวกหนูจะเต้นคอสเพลย์ของหนูเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าเราไม่ทำผิดเราไม่ต้องกลัวค่ะพี่หนูเองครับอย่างนี้ครับผมคิดว่าโดยเจตนาของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันซ่อนเจตนาที่จะขยายความผิดทางกฎหมายจากกฎหมายอาญาเมื่อสักครู่นี้ที่มีการพูดถึงฐานความผิดที่เกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับฐานความผิดที่เกี่ยวกับ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความผิดทางอาญานะครับเป็นเช่นเรื่องความมั่นคงอะไรก็แล้วแต่นะครับคือคำถามผมอาจจะลองย้อนคำถามคืนนะครับถ้ามันผิดกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายอาญาอยู่แล้วทำไมถึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะทำให้การดำเนินการควบคุมองค์กรที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยจะต้องถูกยุติบทบาทหรือถูกดำเนินคดีประเด็นมันคืออย่างนี้ประเด็นคือกฎหมายนี่มันร่างมาเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่บรรดา NGO หรือภาคประชาสังคมเนี่ยที่เขาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยแล้วกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เป็นกฎหมายอาญาเรื่องทั่วไปนะครับเรื่องค้ามนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเอาผิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านมันจะทำให้รัฐมีข้ออ้างว่าการกระทำดังกล่าวที่ก่อนหน้านี้ไม่ผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายเพราะว่าเขาไม่สามารถไปแก้กฎหมายอาญาได้เพราะว่าการมันใช้ความคลุมเครือของการตีความและใช้อำนาจในร่างกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยซึ่งเวลาเขาตัดสินว่าจะให้ใครยุติการดำเนินการขององค์กรใดๆเนี่ยมันไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาลนะแต่ว่าให้อำนาจนายทะเบียนน่ะในการประกาศยุติการดำเนินการขององค์กรนั้นๆได้ดังนั้นเนี่ยหากกฎหมายนี้มันขยายตัวไปมันก็จะเป็นการละเมิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและกลายเป็นเครื่องมือของรัฐในการที่จะข่มขู่นะครับทำให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินงาน
นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกแสดงความคิดเห็นนะครับและถ้ามีคนที่ไม่กลัวนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีความถูกต้องทางกฎหมายอาญานะหลักการทางกฎหมายทั่วไปเนี่ยแล้วก็ดำเนินการไปกฎหมายฉบับนี้ก็จะให้เหมือนให้ดุลพินิจหรือให้ดาบกับพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐในการที่จะใช้ดุลพินิจนี้เนี่ยในการควบคุมนะครับการดำเนินกิจกรรมขององค์กรนั้นๆก็แปลว่ามันก็จะทำให้บรรดา NGO ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเหลืออยู่งานอยู่ไม่กี่ประเภทพวกงานสังคมสงเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยแต่งานที่มันอาจจะเป็นนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ผมยกตัวอย่างเช่นครับนองเนี้ยนะครับก็จะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเพราะว่ามูลค่าในการส่งออกอาหารทะเลของไทยออกไปสู่ตลาดโลกนี้หลายแสนล้านบาทนะครับต่อปีนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอันนี้ก็อาจจะทำให้ผิดกฎหมายได้หรือบอกเนี่ยอย่างเช่นก่อนหน้านี้พวกที่มีการแสดงความเห็นเรื่องกรณีพวกการจับปลาประเภทจับปลาพวกเรืออวนอย่างเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่ามันลากปลาเล็กปลาน้อยทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยการจับปลาแบบกวาดหมดอะตูมยังไม่ใหญ่ก็ไปจับตาถี่ๆอะไรเงี้ยไปจับมันมาอะไรเงี้ยมันทำให้การขยายตัวหรือการดำรงอยู่ของปลาในทะเลเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับเป็นการผลาญทรัพยากรนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดการรณรงค์แล้วก็ทำให้มีการบอยคอตซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับในต่างประเทศที่บอยคอตมาบอกขอให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องไม่ไปสนับสนุนไอการใช้เรืออวนลากเลยนนท์ไอลองคิดดูความรู้สึกของเราที่เป็นคนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยถ้าเรามีหน่วยงานที่เคลื่อนไหวเรื่องพวกนี้ก็จะเข้าข่ายเรียกว่าผิดกฎหมายฉบับที่กำลังร่างไงซึ่งมันนอนเซนใช่ไหมคือเรารู้สึกว่าเราพูดความจริงแล้วมันก็เป็นประเด็นที่สากลมันรู้สึกได้ว่านี่นี่คุณละเมิดนะอะไรเงี้ยคุณไอการทำธุรกิจแบบนี้มันกระทบกระทั่งต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยหรือแม้แต่การทำอะไรปลูกข้าวโพดมีการเนี่ยจนมันไฟป่าใช่ไหมมีการพูดถึงเรื่องการปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทำให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์อะไรเงี้ยนำไปสู่การเรื่องเกิดเป็นมูลเหตุสำคัญอันหนึ่งที่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าไฟป่าอะไรเงี้ยเกิดสถานการณ์ไฟป่าอย่างรุนแรงในประเทศไทยเนี่ยในหลายๆปีที่ผ่านมาเราพูดแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณพูดแบบนี้แล้วรัฐเขาบั่นไส้คุณอะไรเงี้ยเขาอาจจะตีโต้คุณได้หรือก่อนหน้าที่เป็นเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับในการผลิตนะครับหรือแม้แต่การที่มันมีการโต้เถียงกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมในการที่จะใช้พวก GMO อะไรเงี้ยในการที่เป็นการตัดต่อพันธุกรรมอะไรเงี้ยนะครับไม่ว่าจะในพืชหรือในสัตว์อะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ก็จะอันนี้ผมพูดถึงมิติเรื่องเอาแค่กรอบเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะหมายความว่าเราแทบแตะอะไรไม่ได้เลยถ้าสมมติรัฐมันไส้ขึ้นมาอย่างจีนพีชเนี่ยโดนแน่นอนนะครับหรือองค์กรที่เขาทำดูแลคุ้มครองพวกแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์อะไรอย่างพวกนี้ก็ผมนึกไม่ออกว่าพวกนี้จะทำอะไรฮะปลูกป่าอะไรกินที่ไปรณรงค์เรื่องปลูกป่าเนี่ยนะจัดจิตอาสาไปทำฝายปลูกป่าเนี่ยเหรอแล้วก็ไปดูกินที่ในโลกใบนี้เขาทำอะไรกันอะไรเงี้ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์การระบบการผลิตหรือทุนหรือนโยบายของรัฐที่ทำให้เกิดการ
ล้างผลาญสภาพแวดล้อมหรือทำลายสิ่งแวดล้อมโลกของประเทศดังนั้นแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่สิ่งแวดล้อมของโลกหรือแม้แต่การพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมพูดเรื่องที่คนชั้นกลางที่กำลังฟังขับเขาเนี่ยอาจจะเก็ตได้ง่ายหน่อยแต่ว่าถ้ามันไปลงเรื่องบางเรื่องเช่นเรื่องภัยเรื่องความมั่นคงอย่างเงี้ยเรื่องศีลธรรมอันดีงามอย่างเงี้ยไปพูดอย่างเช่นเราสมมติว่ามันมีองค์กรที่เขาทำเรื่องสิทธิซึ่งมันมีองค์กรที่ทำเรื่องสิทธิของหญิงบริการอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์อะไรเงี้ยทีนี้เซ็กเวิร์กเกอร์มันจะเวิร์กได้ยังไงในเมื่อข้าราชการไทยเนี่ยไปตรวจพัทยาไปตรวจไม่เคยมีการค้าประเวณีอะไรเงี้ยเราไม่เคยยอมรับการเรื่องแบบนี้การออกมาพูดถึงปัญหาหรือคุ้มครองสิทธิแรงงานของคนที่ทำงานอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับบริการทางเพศอะไรเงี้ยเขาขายเลยนะเขาขายไอ้กฎหมายฉบับนี้ที่บอกว่าละเมิดศีลธรรมอันดีงามอะไรเงี้ยแล้วมันกว้างมากเลยนะมันทำให้เรื่องที่เราเคยเปิดอภิปรายโต้เถียงเป็นประเด็นที่เราเป็นจุดที่เราเปิดให้เกิดดีเบตเกิดการเรียนรู้ถกเถียงกันมาเลยเรื่องการทำแท้งอย่างเงี้ยไอ้คนที่มาเสนอเรื่องการทำแท้งก็อาจจะขัดต่อศีลธรรมมาดีงานหรือ LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีคนที่ในมุมมองของรัฐอะไรเงี้ยหรือคนบางคนก็อาจจะมองว่านี่มันผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะครับผิดศีลธรรมมาดีงามนะครับก็คุณลองคิดดูไอ้เรื่องที่เราอภิปรายเรียกร้องอภิปรายให้เกิดการถกเถียงแล้วก็เกิดการปรับเปลี่ยนจำนวนมากเนี่ยมันไปคาบเกี่ยวอยู่กับเรื่องศีลธรรมมันดีงามกระทบเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงที่ภาควิจารณ์หรือให้เสรีภาพเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะในการพูดคุยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะผิดกฎหมายฉบับนี้ได้นะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องของในทางปฏิบัตินะครับซึ่งผมก็งงมากนะครับอย่างเช่นการพูดถึงกฎหมายนี้มันยังหลวมอยู่มากนะมีช่องโหว่อยู่มากเช่นการพูดถึงเรื่องการได้รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติอะไรเงี้ยเวลาเราพูดถึงการได้รับเงินสนับสนุนต่างชาติมันหมายถึงอะไรอ่ะมันหมายถึงเงินที่เดินทางมาจากนอกประเทศหรือเปล่าแล้วมาคอนเวิร์ตเป็นเงินบาทอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยคือเป็น US หรือเป็นยูโรมาอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็เข้ามาแล้วเราก็บอกว่านี่คือเงินต่างชาติที่เราจะต้องรายงานอะไรเงี้ยคุณต้องนำมารายงานแล้วมันจะงงไหมว่าแบบไหนใช่แบบไหนไม่ใช่สมมุติผมมีเพื่อนคนไทยอยู่ในต่างประเทศแต่ว่าเขาบริจาคเงินเพื่อมาสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเข้ามาเป็น USหรือเข้ามาเป็นพวก PayPal อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคอนเวิร์ตมาเป็นไทยไอ้นี้เราจะ identify ว่ามันเป็นเงินต่างชาติหรือเปล่าหรือคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเขาบริจาคเงินแต่เป็นเงินไทยนะเขาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็บริจาคเงินเข้ามาเราจะนับเงินตรงนี้เป็นเงินต่างชาติไหมเพราะว่าเจ้าของเงินเป็นคนต่างชาติทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยมันเลอะเทอะมากเลยนะเพราะที่สุดของมันน่ะที่มาของกฎหมายฉบับนี้มันไม่เกี่ยวกับมันไม่ได้มีความมุ่งหมายมาจากการที่จะส่งเสริมไอ้องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรอ่ะรากของมันจริงๆมันเกิดจากการที่ประยุทธ์ไม่พอใจเอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่ประยุทธ์มันเป็นมุมมองของฝ่ายความมั่นคงก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยมันเป็นวิธีคิดแบบฝ่ายความมั่นคงเอาถึงที่สุดก็คือทหารหรือรัฐที่มันมีทำงานพวกฝ่ายปกครองอะไรเงี้ยที่มันมองตั้งแต่ในอดีตการน่ะที่การรวมกลุ่มของประชาชนเนี่ยมาเป็นการแข่งข้อรัฐไทยเนี่ยมันไม่มองเรื่องว่าประชาชนเนี่ยใช้สิทธิเสรีภาพนะครับในฐานะของพลเมืองเขามองว่าประชาชนที่รวมกลุ่มกันเนี่ยไม่ใช่พลเมืองนะมันเป็นพวกหัวแข็งต่อต้านพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมองเป็นพวกต่อต้านรัฐ
และเขาพยายามจะควบคุมนะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องใครที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐอะไรเงี้ยก็จะถูกมองถูกก่อนหน้านี้ก็ทุกวิถีทางนะครับเขาก็จะไม่มีกลไกอะไรที่จะไปสนับสนุนไอ้องค์กรอะไรเหล่านี้หรอกแล้วก็จะนอกจากไม่สนับสนุนแล้วเขาก็จะหาทางแก้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปิดกันมายาวนานแล้วนะฮะถ้าจะให้ความเป็นธรรมต่อคุณประยุทธ์แต่ว่าคุณประยุทธ์นี่แกโดนหนักหน่อยอ่ะอย่างเช่นตอนแกยึดอำนาจใหม่ๆเนี่ยก็โดนพวก Human Rights Watch ใช่ไหมครับวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเลยอ่ะใช่ไหมครับแล้วแกก็เวลาแกไปประชุมในต่างประเทศอ่ะแล้วแกก็ถูกไอ้พวกคนประท้วงไปยืนรออยู่ในที่ประชุมต่างๆจำได้ใช่ไหมฮะที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรทำนองนี้ดังนั้นเขาก็หรือล่าสุดที่ถูก Amnesty อะไรอย่างเงี้ยการเคลื่อนไหว Amnesty คือผมคิดว่ามันเกิดมันเรื่องทั้งหมดนี่เกิดจากความหงุดหงิดของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่สามารถที่จะมีความสามารถในการรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และแกไม่สามารถที่จะตอบโต้หรือให้เหตุผลได้เพราะว่าการตอบโต้และการให้ผลของคุณประยุทธ์เนี่ยมันแถมากเนี่ยแล้วแกก็รู้ว่าตัวเองแถมากถลอกปอกเปลือกดังนั้นเนี่ยแล้วแต่ว่าแกไม่อยากจะได้ฟังได้ยินพวกนี้อีกนะครับเวลาไปต่างประเทศเนี่ยแกก็จะเจอพวกไม่ต้องต่างประเทศอยู่ในประเทศมันก็จะมีพวกนักการทูตใช่ไหมครับในประเทศต่างๆหรือมีตัวแทนจากประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศนู้นประเทศนี้มาเลยเวลามันมาปุ๊บเนี่ยก็มักจะหยิบยกไอ้เรื่องพวกนี้มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับตอนนี้สมมติใครเข้าไปในพม่าใครไปคุยในพม่ามันก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยนี่อยู่ต้องเคารพสิทธิชุมชนนะไอ้พฤติกรรมที่อยู่ทำนี่มันป่าเถื่อนอุบาทอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องดูแลคนของรัฐคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในฐานะผู้มีอำนาจเนี่ยมันรู้สึกว่าเขาจะใช้คำว่าอะไรอธิปไตยใช่ไหมเขาไม่อยากให้ใครมาฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากให้ใครมาละเมิดอธิปไตยจริงมันไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยอะไรมันเป็นเรื่องหลักสิทธิชนมันเป็นเรื่องสากลมันไม่มีพรมแดนแต่ว่าคนในประเทศเขาจัดการได้ใช่ไหมแต่ว่าคนต่างประเทศเขาจัดการไม่ได้ผู้ปกครองมันจัดการไม่ได้มันก็เลยโพร่งอ่ะให้โจทย์ให้ฝ่ายการเมืองแล้วก็รัฐการเนี่ยไปผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาก็แค่นั้นเองฮะไอ้ที่เราถกกันวิเคราะห์กันเป็นเรื่องเป็นราวมันมาจากเรื่องแค่นี้เองอะเรื่องความเป็นเผด็จการอะของผู้นำประเทศเราอะก็แค่นั้นแหละนี่คือที่มาจริงๆนะแต่ว่าถ้าจะคุยลงไปในมาตราลงไปในตัวเนื้อหาของกฎหมายมันก็อย่างที่ผมบอกอะแล้วมันก็จะออกมาขัดเกินๆถ้าใครได้อ่านไอ้ร่างฉบับนี้เขาจะรู้สึกมันถึงความแปลกประหลาดดูมันขัดกันสุดเดชอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเลยขอบคุณมากเลยค่ะที่หนูหญิงคะทุกท่านคะเอ๋ยเชื่อว่าตอนนี้นะคะมีคำถามหลายข้อเกิดขึ้นในใจมากๆแน่นอนว่าตอนนี้นะคะแก้ไขกันมาถึง4ฉบับแล้วและฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและมีในส่วนของปปง.หรือว่าเรื่องของเส้นทางทางการเงินปัญหาแก้ไขเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอ๋ยเชื่อว่าหลังจากที่ฟังทั้งคุณหนูหญิงบางดอนแล้วก็คุณบีไปนะคะทุกท่านนะคะเริ่มรู้สึกว่าโอเคมันใกล้ตัวเรามากขึ้นและมีคำถามนึงค่ะที่ส่งตรงมาให้กับพี่บีนะคะพี่บีคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันอย่างที่พี่หนูหลิงพูดว่าจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาหลายแง่มุมมากโดยเฉพาะในแง่มุมของการตรวจสอบเป็นไปได้ไหมคะพี่บีที่ประชาชนจะขออย่างนี้เลยกำหนดมาในกฎหมายเลยว่าคุณจะตรวจสอบใครบ้างเอาเฉพาะมูลนิธิไหมเอาเฉพาะ NGO ได้ไหมประชาชนที่เขารวมกลุ่มกันเองเนี่ยเขาจะได้ไม่ไปเดือดร้อนด้วยไม่ต้องมานั่งกังวลว่าใครจะตรวจสอบด้วยถ้าทำแบบนี้จะเป็นการแก้ปัญหาได้ไหมคะบอกมาเลยค่ะว่าจะตรวจสอบใครบ้างอันนี้เป็นคำถามที่น่ารักดีนะคะคือตรวจสอบเฉพาะบางองค์กรได้ไหมหรือองค์กรสิทธิ์หรืออะไรได้ไหมเอาอย่างนี้ค่ะคือเข้าใจว่าคนถามเองก็พอจะทราบว่าเราอยู่ในประเทศแบบไหนตอนนี้เนาะประเทศที่ตำรวจซ้อมทรมานผู้ต้องหาผู้พิพากษาจะต้องฆ่าตัวตายเพื่อจะเรียกร้องความยุติธรรมอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าตรวจสอบเนี่ยมีปัญหามากเลยเพราะว่าเราจะไว้วางใจให้รัฐที่เป็นลักษณะรัฐแบบเนี้ยรัฐที่พี่หนูลิงบอกไปแล้วเนี่ยเผด็จการไม่ชอบใครก็พยายามจะออกกฎหมายมาควบคุมขนาดไม่มีกฎหมายก็จะพยายามทำนั่นทำนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การตรวจสอบ
เราต้องเข้าใจกันให้ชัดว่าสิ่งที่รัฐพยายามจะทำตอนนี้ไม่ได้เป็นการตรวจสอบเพราะจริงๆแท้ที่จริงแล้วใครตรวจสอบใครแท้ที่จริงแล้วงานของประชาคือประชาชนทุกคนตอนนี้ค่ะที่ลุกขึ้นมาด่าในรูปแบบไหนก็ตามประชาชนลุกขึ้นมาแสดงออกแบบไหนก็ตามที่ไม่พอใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในการใช้อำนาจที่มันเกินไปกว่ากฎหมายกำหนดหรือกฎหมายที่ตัวเองกำหนดให้เองให้มีอำนาจที่ไม่ชอบเองเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีหลักนิติรัฐนิติธรรมอะไรเลยเนี่ยคือประชาชนกำลังใช้อำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐองค์กรสิทธิมนุษยชนก็ทำหน้าที่เดียวกันเราตรวจสอบการใช้อำนาจหรือไม่ใช้อำนาจของรัฐเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็พยายามจะเรียกร้องให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนให้มากกว่านี้ดังนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเป็นรัฐที่ถูกยอมให้มีการตรวจสอบได้รัฐที่มาจากการเลือกของประชาชนรัฐที่ไม่ได้ปล้นอำนาจใครมาเขาจะไม่กลัวการตรวจสอบของประชาชนและองค์กรสิทธิมนุษยชนอันนี้ให้มองไปอีกมุมหนึ่งนะคะว่ากำลังกลัวอะไรทำไมจะต้องออกกฎหมายมาปิดปากใครต่อใครหรือว่ากำลังทำการปิดปากใครต่อใครอยู่ตอนนี้แสดงว่าคนที่จะถูกคนที่จะบอกว่าตัวเองจะไปตรวจสอบเขานั่นแหละค่ะเป็นคนที่กลัวการตรวจสอบแล้วก็ใดๆก็แล้วแต่ที่กำลังทำตอนนี้กำลังจะทำในอนาคตและความพยายามในการจะออกกฎหมายพวกนี้เนี่ยก็คือการคุกคามการใช้อำนาจในการตรวจสอบของประชาชนและก็องค์กรสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็จริงๆอ่ะถ้ากฎหมายมันมีกฎหมายอยู่แล้วค่ะกฎหมายแพ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาคมกับมูลนิธิคือกฎหมายสัมปทานภาษีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยใช้ในการที่ตรวจสอบการกระทำธุรกรรมของแต่ละกลุ่มหรือว่าอะไรอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายแยกออกมาอีกที่จะตรวจสอบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะเท่ากับถ้าไปตรวจสอบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็หมายความว่านั่นเป็นการไปคุกคามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเลือกปฏิบัติกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรเรียกร้องสิทธิเหล่านี้ด้วยกันมาค่ะเพราะเราเองก็ไม่อยากที่จะให้องค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่าองค์กรสิทธิ์หรือใครก็ตามเนี่ยถูกตรวจสอบโดยเฉพาะและถูกคุกคามแล้วก็หายไปแล้วก็จะมีแต่พวกที่แบบเรียกตัวเองว่า NGO แต่จริงๆย่อมาจาก Nice Governmental Organization คือกลุ่มที่ทำงานกับรัฐอย่างเดียวเลยรัฐจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยก็ไม่ออกมาอะไรต่อมีอะไรทำแต่เรื่องการกุศลหรือนั่นนี่ไปเราประชาชนเองก็ไม่อยากจะให้เป็นแค่แบบนั้นใช่ไหมคะเราประชาชนก็ไม่อยากจะให้มีองค์การองค์กรเชื่ององค์กรสิทธิ์ที่ไม่สนใจเรื่องคุณค่าประชาธิปไตยไม่สนใจเรื่องการตรวจสอบกับรัฐเพราะว่าสิทธิเสรีภาพพวกเราร่วมหายใจด้วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะระบุมาแค่ไหนจะตรวจสอบใครก็เป็นการคุกคามอยู่ดีวิธีการที่ดีที่สุดก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องร่วมกันเรียกร้องว่าไม่ให้มีกฎหมายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆตะกี้พี่นุ่งเหลิงพูดถึงเรื่องศีลธรรมอันดีใครต่อใครที่ร่วมกันลงชื่อสนับสนุนยกเลิกพรบค้าประเวณีกับมูลนิธิ Empower กลุ่มของ Sex Worker ก็โดนได้เหมือนกันภายใต้อันเนี้ยค่ะถ้าเขาบอกว่ามันผิดกับศีลธรรมอันดีหรือไม่ก็ตะกี้มีการพูดถึงนักการทูตจริงๆแล้วในกระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนหรือว่า UPR เนี่ยมีประเทศรัฐสมาชิกของ UN ประมาณ10ประเทศนะคะที่เสนอชัดเจนให้ประเทศไทยทบทวนแล้วก็ยกเลิกกฎหมายควบคุมกันรวมกลุ่มของประชาชนเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันก็มีความพยายามในหลายระดับอยู่ค่ะแต่อาจจะยังไม่แรงพอเพราะว่าเสนอไปแล้วครม.ก็ยังจะให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วเหมือนจะเดินหน้าต่อกับกฎหมายอันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่บีคะไอขออนุญาตนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะชั่วโมงหลังจากนี้ไปค่ะทุกท่านสามารถยกมือขึ้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือสามารถฝากคำถามไว้ทางจรวดนะคะไว้ที่ทางมอดก็ได้หรือพิมพ์คำถามเอาไว้นะคะใต้โพสต์ของนิติธรรมหรือประชาไทยก็ได้ทีมงานจะเก็บรวบรวมขึ้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะมี2ท่านที่ยกมือขึ้นมาคุณโจ้1นะคะแล้วก็อีกท่านนึงนะคุณวรภัทรนะคะน่าจะมีปัญหาเรื่องการยกมือเล็กน้อยเอกกำลังพยายามกู้คืนตรงนี้อยู่นะคะก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะขอเป็นคุณวรภัทรก่อนเลยนะคะคุณโจ้คะถ้ายังสะดวกนะคะเชิญได้เลยคุณวรภัทรเชิญค่ะขอบคุณครับได้ยินเสียงผมชัดใช่ไหมครับชัดเจนค่ะเชิญค่ะครับก็คือก็ดีใจที่พี่หนูริ่งอยู่วันนี้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันมีประเด็นเพราะว่าแบบดีใจที่พี่หนูริ่งอยู่วันนี้แล้วก็แบบพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแอมเนสตี้ขึ้นมาด้วยนะฮะก็คือแบบตอนนั้นเนี่ยที่นิติฮับจัดคุยเรื่องเกี่ยวกับประเด็นแอมเนสตี้ที่มีพี่หนูริ่งกับคุณแทนคุณนะฮะคุยด้วยกันเนี่ย
ก็คือแบบตอนนั้นพี่หนูริ่งก็ทิ้งประเด็นไว้ว่าการที่องค์กร NGO จะรับเงินต่างชาติเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้เพราะว่ารัฐเองเนี่ยก็รับเงินจากต่างชาติเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีตัวอย่างของ Amnesty นะครับที่ผมขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะฮะในฐานะที่เป็นอดีตกรรมการ Amnesty นะครับก็คือว่าของ Amnesty เนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าองค์กรนี้เนี่ยจะไม่มีการรับเงินในลักษณะเป็นทุนสปอนเซอร์ก็คือเงินในการดำเนินการขององค์กร Amnesty เนี่ยจะเป็นจากผู้บริจาคล้วนๆเลยครับซึ่งทั่วโลกมีสมาชิกประมาณ10ล้านคนได้ก็ใช้เงินตรงค่าสมาชิกแล้วก็การบริจาคโดยที่ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขนะครับเป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมนะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยพอมาถึงประเทศไทยเนี่ยAmnesty เองก็ใช้ Amnesty ของประเทศไทยเองเนี่ยก็ใช้จุดยืนเดียวกันก็คือดำเนินการด้วยเงินบริจาคเงินค่าสมาชิกเท่านั้นยกเว้นกรณีที่ทำเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษานะฮะที่แบบว่าอาจจะมีแบบว่ารับทุนได้แต่ก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับประเทศที่เขาให้ทุนไปตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานที่เขาให้ทุนอีกว่าแบบมีเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าไม่เชื่อว่าแบบใครมีเงินนึกจะให้ก็ให้ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากชี้แจงว่าอีกเรื่องที่จะชี้แจงเกี่ยวกับ Amnesty ประเทศไทยนะฮะก็คือว่า Amnesty ประเทศไทยเนี่ยคือแบบถ้าจะว่ารับเงินเนี่ยมันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ามันเรียกว่าคือคน10ล้านคนน่ะช่วยกันลงขันให้กับองค์กรนี้ใช่มั้ยฮะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกประเทศที่Amnesty เนี่ยเขากิจการรุ่งเรืองสมาชิกเยอะเก็บเงินค่าสมาชิกได้เยอะเงี้ยทางสำนักเลขาธิการส่วนกลางเนี่ยเขาก็จะเอาเงินเนี่ยครับเอามาแบบช่วย Amnesty ในประเทศซึ่งส่วนมากน่าจะเป็นในแถบเอเชียเนี่ยฮะที่แบบว่าอาจจะมีสมาชิกยังไม่เยอะมากก็เลยแบบว่ายังมีเงินทุนไม่มากพอเนี่ยครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินน่ะมันก็มาจากการบริจาคซึ่งสมาชิกเนี่ยมีเจตจำนงคือต้องการเห็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสากลประเทศไทยรณรงค์เรื่องปัญหาในซูดานได้รณรงค์เรื่องปัญหาคุกรับกวนตานาโมในอเมริกาอะไรอย่างนี้ได้นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่แบบว่าอยากจะบอกเล่านะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวพรบควบคุม NGO นะฮะกับคำพูดที่บอกว่าถ้าไม่ได้ทำผิดแล้วจะกลัวอะไรนะฮะผมในฐานะที่รณรงค์งานด้าน LGBT นะฮะผมขอพูดอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนที่ผมจัดเสวนาเรื่องเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมหลังจากที่มีคำพิพากษาของศาลออกมาเนี่ยวันนั้นกลุ่มองค์กรต่างๆที่ผมเชิญมาร่วมเสวนานะครับมีความคิดเห็นตรงกันครับว่าเรามองว่าแบบปัญหาการตีความเรื่องสมรสเท่าเทียมกับเรื่องพรบ NGO เนี่ยมันมีสิ่งที่เกี่ยวเชื่อมโยงกันคือในขณะที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยถูกเตะถ่วงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้รับการพิจารณาสักทีหนึ่งตอนนี้ก็โดนส่งกลับจากสภาไปให้ครม.พิจารณา60วันนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวกฎหมายควบคุม NGO นะฮะมันเกิดผ่านขึ้นมาเนี่ยแล้วมีผลบังคับใช้ในระหว่างที่เรากำลังรณรงค์เรื่องสมรสเท่าเทียมกันอยู่ผมมองว่าพรบ NGO น่ะมันเป็นพรบที่อันตรายพอๆกับกฎหมายมาตรา112นะครับที่ต้องเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะอะไรที่ต้องเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะว่า112เนี่ยใครฟ้องได้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับนิยามของคำว่าหมิ่นเนี่ยมันก็เรื่องนิยามของคำว่าดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบถูกตีความแบบกว้างมากๆจนทุกวันนี้เนี่ยคนก็เลยใช้กันแบบใช้ทำลายทางการเมืองกันพร่ำเพรื่อแบบเถียงทางการเมืองไม่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็แบบว่าเอาเรื่อง112เนี่ยไปใช้แกล้งเล่นงานคนอื่นที่เขาเห็นต่างทางการเมืองก็ยังได้พรบ NGO ก็เช่นเดียวกันฮะพวกผมก็กลัวว่าถ้าเกิดพวกผมกำลังรณรงค์เรียกร้องเรื่องสมรสเท่าเทียมกันอยู่เนี่ยอาจจะมีคนที่เขาเนี่ยไม่พอใจการรณรงค์ของพวกผมอาจจะเป็นกลุ่มที่เคร่งศาสนาอาจจะเป็นกลุ่มที่คลั่งศาสนาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่อาจจะตีความว่าการสมรสเท่าเทียมเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามการเคลื่อนไหวของพวก LGBT เนี่ยเป็นพวกแบบสร้างความไม่สงบสุขในบ้านเมืองซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเอามาใช้เป็นข้อในการเล่นงานองค์กรที่ทำงานด้าน LGBT ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไอ้ที่บอกว่าถ้าไม่ได้ทำผิดแล้วจะกลัวอะไรเนี่ยครับมันไม่มีอยู่จริงครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเล่าครับในเบื้องต้นขอเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณต้องค่ะนี่คือแง่มุมหนึ่งที่วันก่อนเราได้พูดคุยกันนะคะมีคุณอีแทนคุณพี่หนูริ่งนะคะพูดคุยในประเด็นของแอมเนสตี้ซึ่งก็คือเรื่องของพรบฉบับนี้นะคะคุณผู้ฟังคะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ดีฮาร์ปนะคะกำลังรวบรวมประมวลนะคะคลับเฮาส์ที่ผ่านมาที่เราจัดกันไปค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะได้ฟังย้อนหลังนะคะสรุปจากคลับเฮาส์นะคะสั้นๆ 4-7 นาทีแบบเนื้อเน้นๆนะคะความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะลงให้ในเพจอีกครั้งนึงแต่แน่นอนเลยนะคะว่าวันนั้นแมทที่หนูริ่งกับคุณอีธานคุณมาแลกเปลี่ยนกันนะคะจะมีสรุปให้ฟังกันแน่นอนในทางเพจของ VT Hub ค่ะติดตามรอได้เลยค่ะสนุกมากๆด้วยเช่นกันนะคะวันนั้นนะคะคุณต้องโอ้โหคุ้มค่าเวลาในการรับฟังมากจริงๆวันนั้นขอบคุณมากเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันค่ะมีคำถามส่งเข้ามาค่ะไอขออนุญาตโยนกลับไปที่ทางบางดอนค่ะบางดอนคะซึ่งน่าจะตรงกับประเด็นที่บางดอนทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะเราได้เห็นภาพแล้วโอเคคุ้นมากบรรยากาศ3จังหวัดบรรยากาศดีฟเซามากๆที่จะเกิดขึ้นแล้วตกลงการควบคุมของรัฐการมองว่าอะไรเป็นอันตรายอะไรไม่เป็นอันตรายอันไหนเป็นอันตรายโอเคหยุดก่อนอันไหนเป็นอันไหนไม่เป็นอันตรายโอเคปล่อยให้ทำต่อตกลงมันแก้ปัญหาได้ไหมคะบางดอนคะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคำถามมันแก้ไม่ได้แน่นอนครับอย่างที่เราเห็นตอนนี้ก็ชัดเจนว่าตัวสถานการณ์ทั้งความรุนแรงทั้งความขัดแย้งก็ยังไม่อาจเรียกได้ว่ามันคลี่คลายหรือว่าเปลี่ยนไปสู่สถานการณ์ใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับจริงๆผมอยากจะสนทนากับก่อนหน้านี้หลายความเห็นนะครับทั้งพี่หนูหลิงนะครับแล้วก็เมื่อกี้หลายท่านก็พูดขึ้นมานะครับแล้วก็ก่อนจะไปสู่ประเด็นที่ว่าตกลงแล้วมันแก้ปัญหาหรือว่ามันสร้างปัญหามากคือการควบคุมทางสังคมอาจจะสร้างปัญหาและทำให้เราขาดแคลนทางเลือกนะครับขาดแคลนทางเลือกในการที่จะเผชิญปัญหาคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองได้ในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะ make sense หรือเปล่าก่อนจะไปจุดนั้นเดี๋ยวผมอยากจะแลกเปลี่ยนอีกสักนิดนึงนะครับคือการจะบอกว่ากลุ่มไหนเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือว่าละเมิดศีลธรรมอันดีงามอันนี้บอกตามตรงเลยนะครับประสบการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราแทบจะบอกไม่ได้ประเมินไม่ได้นะครับเราไม่อาจจะหาความแน่นอนของดุลยพินิจได้ง่ายนักนะครับพูดได้ลำบากมากนะครับคือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอย่างที่คุณเอ๋ยบอกคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถูกจับยัดเข้ากล่องนั้นนะครับกล่อง A กล่อง B กล่อง C ได้นะครับเสมอนะครับผมยกตัวอย่างอย่างกรณีในชายแดนใต้เนี่ยนะครับการประเมินอันนี้ข้อมูลเมื่อประมาณปี61นะครับช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีข้อมูลที่เราเพิ่งได้นะครับว่าทางกรมนรเนี่ยพยายามจะจัดจำแนกประเภทนะครับของ CSO นะครับหรือว่ากลุ่มภาคประชาสังคมนะครับข้อมูลที่เราได้เนี่ยนะครับก็บ่งชี้นะครับว่ากรมนเนี่ยระบุนะครับว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่มกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้521กลุ่มนะครับแล้วก็ไอการจำแนกแยกแยะอันนี้น่าสนใจดูวิธีการแยกแยะนะครับการวิธีการแยกแยะก็คือเป็นกลุ่มทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มทั่วไปเนี่ย491หรือว่า 93% นะครับกลุ่มฝ่ายตรงกันข้ามเขาใช้คำนี้นะครับกลุ่มฝ่ายตรงข้ามเนี่ย24กลุ่มนะครับประมาณ 4% นะครับกลุ่มแนวร่วมโดยตรงใช้คำนี้นะฮะประมาณ10องค์กร10กลุ่มนะครับ 2% แล้วก็กลุ่มแนวร่วมมุมกลับนะครับ4องค์กร4กลุ่มประมาณ 1% คือบางดอนคะบางดอนคะช่วยอธิบายคำศัพท์นิดนึงค่ะแนวร่วมมุมกลับคืออะไรคะบางดอนผมกำลังจะบอกว่าเราเองก็ไม่รู้อะครับว่าไอแนวร่วมมุมกลับแนวร่วมทางตรงหรือว่ากลุ่มฝ่ายตรงข้ามประเมินจากอะไรอันนี้ก็ไม่รู้แต่นี่คือข้อมูลที่เรารู้แค่นี้นะครับแต่ถ้าให้ประเมินจากบทสนทนาที่มักจะได้ยินซ้ำๆนะครับจากวงคุยจากการคุยกับทางเจ้าหน้าที่นู่นนี่นะคืออาจประมาณอนุมานได้อย่างนี้ครับว่ากลุ่มฝ่ายตรงข้ามในความหมายนี้หมายถึงเป็นกลุ่มที่เป็นส่วนหนึ่งกับ
ผู้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือว่ากลุ่มขบวนการต่อสู้นะครับอันนี้ก็คือเป็นศัตรูเป็นฝ่ายตรงข้ามเลยเขาโพซิชันกลุ่มนี้ประมาณ24กลุ่ม24องค์กรเนี่ย 4% เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มฝ่ายตรงข้ามเลยส่วนกลุ่มแนวร่วมโดยตรงก็อาจจะไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกไม่แต่ว่าทำงานใกล้ชิดกันนะครับอีกกลุ่มนึงอันนี้น่าสนใจคือแนวร่วมมุมกลับแนวร่วมมุมกลับเนี่ยก็คือเป็นการทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของตนเองของกลุ่มนั้นๆแหละแต่วิธีการดำเนินหรือว่าเนื้อหาหรือว่าผลลัพธ์ของกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงกันข้ามและเป็นผลลบผลร้ายต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในการที่จะเพราะว่าเฮ้ยเขาประเมินยังไงเขาจะจำแนกแยกแยะยังไงผมและนิยามเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นนิยามที่เราก็ไม่อาจรู้ถูกจัดวางว่าให้อยู่ตรงไหนนะครับและนี่มีอีกการแบบประเภทอีกอันนึงนะครับก็คือกลุ่มองค์กรที่ถูกกฎหมายกลุ่มองค์กรที่อยู่นอกกฎหมายหรือว่าอยู่ในระหว่างที่ตรวจสอบนะครับกลุ่มองค์กรที่มีถูกต้องตามกฎหมายก็60%ผมเข้าใจว่าเป็นกลุ่มที่มีการจดทะเบียนต่อหน่วยงานนะครับต่อกระทรวงพม.นะครับต่อกรมการปกครองก็แล้วแต่แต่ว่าจะมีกลุ่มถึง 38% ที่ทางการนิยามว่าเป็นกลุ่มนอกกฎหมายนะครับก็คงอาจจะเป็นการรวมกลุ่มตามอย่างที่คุณเอ๋ยตอนแรกอาจจะเป็นการรวมกลุ่มตามงานอดิเรกความชอบส่วนตัวหรือว่าแล้วแต่นะครับกิจกรรมงานอดิทางสังคมต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนนะครับคือการมอนิเตอร์เหล่านี้นะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีประมาณตั้งปี60-61ละนะครับแล้วก็มาตรการหลังต่างที่ตามมาเนี่ยก็เป็นมาตรการในการที่คือถ้าผมพูดต่อจากที่พี่หนูหลิงว่าเนี่ยนะครับก็คือเป็นการพยายามจะตรวจสอบนะครับคือใช้คำว่าการตรวจสอบองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรที่พวกเขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้นี่น่าสนใจมากนะครับว่านั่นหมายความว่าไงหมายความว่าตัวรัฐเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่มีอำนาจมากพอหรือว่าไม่มีความชอบธรรมมากพอที่จะบริหารที่จะปกครองผู้คนและสังคมนะครับอีกต่อไปแล้วและนั่นหมายความว่าจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือนะครับในทางกฎหมายโดยอ้างความชอบธรรมตามกฎหมายนะครับเพื่อที่จะควบคุมในอีกด้านนึงเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าการกฎหมายตัวนี้เป็นหลักฐานที่ชัดมากนะครับว่ารัฐเองเนี่ยนะครับกำลังสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการที่จะปกครองจะบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะได้อีกต่อไปแล้วก็ทุกอย่างมันดูเหมือนอยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือทางกฎหมายเนี่ยมาบังคับใช้อาการอย่างนี้นะครับคล้ายๆกับเวลาเราพูดถึงกฎหมายความมั่นคงกฎหมายพิเศษต่างๆนะครับจริงๆแล้วกฎหมายความมั่นคงกฎหมายพิเศษมีหลายฉบับมากนะครับมีหลายตัวมากแล้วใช้ซ้อนกันไปซ้อนกันมาจนทั้ง แม้กระทั่งฝ่ายผู้นาฝ่ายปฏิบัติเองก็สับสนนะครับนะครับมันบอกอะไรมันบอกว่าทั้งหมดนี่มันบอกว่าพวกเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่มั่นใจในความชอบธรรมของตนเองและเขาพยายามจะใช้เครื่องมือต่างๆแม้ว่าเป็นเครื่องมือที่ซ้ำซ้อนนั่นแหละอาจจะมีกฎหมายอาญาอาจจะมีกฎหมายอื่นแต่ไม่มั่นใจมากพอหรือจึงจำเป็นแล้วก็โหยหาเครื่องมือใหม่ๆเสมอในการที่จะควบคุมนะครับแล้วถามว่าของพวกนี้มันจะนำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งอย่างกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้หรือไม่ผมกลับคิดว่าตรงกันข้ามการพื้นที่ทางการเมืองต้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อรองรับความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อดูดซับความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางความคิดนะครับและก็เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต่อต้านรัฐที่แต่เดิมเนี่ยนะครับเลือกที่จะใช้วิธีการใช้กำลังในการต่อต้านในการต่อกันไอ้บริบทนี้อาจจะแตกต่างกับทั้งระดับประเทศนะครับคือเพราะว่าที่เนี่ยนะครับมีการต่อต้านโดยการใช้กำลังมีการสนับสนุนให้มีการต่อต้านการใช้กำลังอย่างต่อเนื่องมาเกือบ20ปีนะครับสิ่งที่ความขัดแย้งนี้สร้างเอาไว้ก็คือว่าเราทำให้ทางเลือกในทางการเมืองพื้นที่ที่ปลอดภัยที่จะส่งเสียงที่แตกต่างเนี่ยมันจำกัดมากงั้นสิ่งที่เราต้องการคือความแตกต่างพวกนี้นะครับที่จะนิยามความมั่นคงของรัฐเป็นอีกแบบที่จะนิยามศีลธรรมอันดีงาม
ที่แตกต่างออกไปเพื่อดูดซับความคิดเห็นพวกนี้เนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของกิจกรรมขององค์กรภาคประชาสังคมของเครือข่ายภาคประชาสังคมถ้าไม่มีสิ่งนี้ถ้าสิ่งพวกนี้ถูกควบคุมและอยู่บนตรรกะของการพยายามหาพวกนะครับเรียกร้องความภักดีจงรักภักดีต้องการ nice organization องค์กรเด็กดีองค์กรที่เป็นพวกเราถ้าทางเลือกของผู้คนเป็นเพียงแค่นั้นนะครับโอกาสในการสร้างสันติภาพโอกาสในการที่จะยุติความรุนแรงแล้วก็เปลี่ยนตัวความขัดแย้งจากที่เคยการใช้กำลังกันเนี่ยมาสู่การต่อสู้ในทางความคิดการต่อสู้ในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันก็จะน้อยลงในมุมของผมก็คือว่าโอกาสถ้าพรบฉบับนี้ปรากฏขึ้นในระดับชาติถ้าแนวทางที่เคยใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกสถาปนาในเชิงสถาบันไปมากกว่านี้โอกาสในการที่จะสร้างสันติภาพโอกาสที่จะเปลี่ยนความขัดแย้งนี้ให้สร้างสรรค์กว่านี้มันก็จะน้อยลงนะครับผมคิดว่ามันเห็นแนวโน้มอย่างนั้นได้ครับครับคุณเอ๋ยครับขอบคุณมากเลยค่ะบางนอนคะทุกท่านคะปัญหาเก่าก็ไม่น่าจะแก้ได้และดูเหมือนปัญหาใหม่กันมันจะเกิดขึ้นด้วยนะคะตอนนี้คำถามอ่านคำถามแล้วพูดได้เลยว่าซีดจริงๆแอบเข้าใจว่าทำไมถึงไม่ยกมือขึ้นมาถามเองนะคะยืมปากที่ฉันพูดได้นะคะเพราะว่าแต่ละคำถามคือเจาะลึกมากจริงๆจึงอยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะอยู่กับเราจนจบรายการวันนี้จริงๆค่ะคำถามต่อไปนะคะเอ๋ยขออนุญาตส่งต่อไปที่พี่บีนะคะพี่บีคะมีคำถามนึงที่น่าสนใจมากๆค่ะคือตอนนี้อยากรู้จริงๆค่ะว่าในกลุ่มภาคประชาสังคมองค์กร NGO เนี่ยตอนนี้มีทิศทางในการต่อสู้ยังไงคะแล้วเอาจริงๆมีเอกภาพไหมคะหรือว่าแบ่งกันสู้ยังไงแบ่งงานกันยังไงไหมคะหรือว่าแยกกันสู้ไปเลยเออประชาชนอยากรู้ค่ะว่าเออแม้แต่ตัว NGO เองกลุ่ม NGO เองเนี่ยมีแนวทางยังไงคะพี่บีคือจะใช้คำว่าเอกภาพก็ค่อนข้างจะเป็นภัยต่อความเป็นประชาธิปไตยนิดหน่อย คือจริงๆก็มีความเห็นต่างกันอยู่บ้างอะค่ะที่เป็นรายละเอียดเพียงแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยในกระบวนการการต่อต้านกฎหมายหรือการเรียกร้องกฎหมายของกระบวนการภาคประชาชนโดยเฉพาะพรบ.อันนี้เนี่ยคิดว่าเป็นน่าจะเป็นพื้นที่ให้กระบวนการภาคประชาชนหรือองค์กรสิทธิ์เองเนี่ยเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ค่ะว่าตลอดเวลาในการเรียกร้องที่ผ่านมาแม้ทั้งคุณค่าที่เราให้กันเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะวิธีแบบไหนในสภาวะของการเมืองที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นโดยที่ผ่านจากการปรึกษาหารือตั้งแต่เรื่อยมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าในกระบวนการเคลื่อนไหวรากหญ้าของประชาชนเองเนี่ยคือหลายกลุ่มของกระบวนการของประชาชนเขาชัดเจนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับที่จะเอากฎหมายใดๆมาทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนเพียงแต่ว่าเราเองจะต้องช่วยกันทำให้มันชัดเจนว่ามันมีหลายฉบับเหลือเกินแล้วก็ในสภาวะการแบบนี้เนี่ยเราไม่ควรจะเห็นด้วยกับฉบับใดฉบับหนึ่งแม้กระทั่งฉบับที่ประชาชนบางส่วนเสนอชื่อไปแล้วแล้วก็ให้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาสังคมเนื่องจากที่บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าสภาวะทางการเมืองตอนนี้เนี่ยอำนาจประชาชนถูกลดน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เชื่อใจรัฐบาลแบบนี้เลยว่าจะมีความจริงใจในการส่งเสริมประชาสังคมหรือการทำงานขององค์กรภาคชุมชนหรือองค์กรสิทธิมนุษยชนและจริงๆถ้าจะส่งเสริมจริงเนี่ยก็ส่งเสริมได้ค่ะไม่ต้องมีกฎหมายใดๆตอนนี้มันก็มีการส่งเสริมในบางกลุ่มอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ย เราพยายามที่จะให้ประเด็นคุณค่าในการต่อสู้หรือการเรียกร้องซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นลักษณะของการมองได้กันว่าผลประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่ที่เสนอให้กับภาคประชาชนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหรือว่าเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในกรรมการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะแลกกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นถ้ามีกฎหมายอันนี้เนี่ยไม่ได้คือความเสียหายมันจะมีมากกว่าแล้วก็เงินทุนใดๆตอนนี้ถ้าเราได้จากรัฐเนี่ยค่ะก็ไม่อาจจะใช้เพื่อการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนหรือความเป็นประชาธิปไตยที่มันจะส่งต่อไปให้กับคนรุ่นต่อไปได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพวกเราก็เรียกร้องกันเองในกระบวนการเคลื่อนไหวองค์กรหรือกระบวนการภาคประชาชนเนี่ยค่ะว่าอย่าหลงกลอย่าไปกังวลเรื่องเงินทุนเพราะว่าการให้ของรัฐมันไม่เกิดประโยชน์ที่จริงๆแล้วก็ทำลายความเป็นอิสระในการดำเนินงานของเรามันจะทำให้กระบวนของเราแตกกันไปเองอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องปฏิเสธหลักการแบบนี้ให้ชัดอันที่สองก็คือจะต้องออกมาปฏิเสธให้ชัดว่าเหมือนที่บอกว่าคือไม่เอาทั้ง4ฉบับแล้วก็ให้ยุติความพยายามในการควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนนะคะแล้วก็
เรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะมีกฎหมายใดๆออกมาเพียงแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในขณะที่สภาพทางการเมืองตอนนี้มันไม่เอื้ออย่างเช่นยังมีหลายคนที่อยู่ในคุกใช่ไหมคะยังหลายคนยังถูกคุกคามทางกฎหมายแล้วก็ถูกคุกคามในรูปแบบอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การประกาศเจตนารมณ์มันสำคัญแล้วก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะองค์กรสิทธิมนุษยชนอยากจะให้ประชาชนทุกคนกลับมาใช้พลังงาน energy ของพวกเราเนี่ยค่ะกลับไปเรียกร้องร่วมกันเรียกร้องเพื่อจะให้มีกระบวนการร่างกฎหมายที่มาจากประชาชนจริงๆของร่างรัฐธรรมนูญเพราะตอนนี้มันไม่ได้มาจากประชาชนใช่ไหมคะรัฐธรรมนูญปี60แล้วก็ความเป็นเอกภาพหรือไม่เราจะเป็นไม้ซีกไปงัดไม้ทรงไหมอันนี้ก็เนี่ยค่ะกำลังหาแนวร่วมที่เป็นพี่น้องภาคประชาชนอยู่เพราะไม้ทรงของเราก็จะเป็นประชาชนเนี่ยแหละค่ะเพราะกฎหมายตัวเนี้ยมันละเมิดการรวมกลุ่มของประชาชนทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะ NGO ส่วนจะมีเอกภาพหรือไม่เนี่ยคิดว่าเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันขององค์กรสิทธิ์กับกระบวนการภาคประชาชนด้วยค่ะถึงวิธีการถึงยุทธศาสตร์จะต่อสู้ไปยังไงเพื่อที่จะเราทุกคนจะได้ลุล่วงในสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอย่างเช่นเหมือนที่บีบอกว่ากลับไปรวมพลังร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนจริงๆตอนนี้ก็คือต้องล้มกฎหมายทุกฉบับที่มาละเมิดถึงจะเรียกว่าส่งเสริมก็ไม่ส่งเสริมแล้ววันนี้ถ้าเราดูในข่าววันนี้เนี่ยกันมาที่การศึกษาร่างพรบตัวนี้ของรัฐสภาเนี่ยก็เห็นกรรมาธิการพัฒนาการเมืองก็เห็นออกมาแถลงว่าได้มีการเชิญผู้แทนของพม.มาให้ความเห็นแล้วก็พม.เองก็บอกว่าร่างกฎหมายมีหลักการสำคัญในการส่งเสริมภาคประชาชนในองค์กรต่างๆให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นไม่จริงค่ะไม่ได้มาส่งเสริมค่ะจะทำให้เราอ่อนแอลงผู้แทนกระทรวงต่างประเทศเนี่ยให้ความเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีตัวแทนจากหลายประเทศเสนอเป็นความข้อห่วงใยอันนี้ก็อยากจะให้กระทรวงการต่างประเทศไปบอกรัฐบาลให้ชัดๆมากกว่านี้นะคะว่าเขาบอกว่ายังไงทำไมเขาไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะข้อเสนอจากกระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชน UPR ที่บีบอกเนาะ3อันนี้น่าสนใจผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าควรเพิ่มกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานของภาคประชาสังคมโอ้โหกฤษฎีกาจะเอาอะไรอีกจะมาตรวจสอบอะไรกันอีกอันนี้ก็ชัดเจนเนาะกฤษฎีกาก็อยากที่จะเพิ่มกฎหมายอะไรเข้าไปอยากจะสอดไส้ไปทุกฉบับเหลือเกินอันนี้ก็เป็นล่าสุดนะคะที่เราได้ข่าวมาจากมีการออกข่าวของกรรมาธิการการเมืองของรัฐสภาเอาเท่านี้ก่อนก็ได้ค่ะสนุกมากเลยค่ะพี่บีคะขอบคุณค่ะแน่นอนว่าวันนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้อยากจะส่งเสียงดังๆให้กับประชาชนทุกคนไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเป็นสมาคมหรือที่ NGO ภาคประชาสังคมเพราะว่ากฎหมายตัวนี้กระทบพวกเราทุกคนจริงๆค่ะจึงอยากฝากคำถามไปต่อที่พี่หนูริงนะคะพี่หนูริงคะถ้าไม่ใช่ NGO ถ้าไม่ใช่มูลนิธิไม่ใช่สมาคมไม่ใช่ภาคประชาสังคมแล้วเราจะขับเคลื่อนตรงนี้ยังไงดีคะพี่หมายถึงประชาชนทั่วไปนั่นเหรอครับใช่เลยค่ะโอเคคือประชาชนทั่วไปก็ต้องรู้ก่อนว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้มันไปกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อประโยชน์ของประชาชนยังไงนะครับแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าโดยทั่วไปคนไม่ค่อยรู้จัก NGO ครับทุกวันนี้คนก็ไม่รู้จัก NGO คือคนเวลาคนคิด NGO มันเขาจะนึกถึงว่าเป็นองค์กรมันเป็นชื่อขององค์กรองค์กรหนึ่งเขาไม่เข้าใจว่า NGO คือองค์กรที่มีลักษณะที่ไม่ใช่รัฐแล้วก็พวกมูลนิธิต่างๆอย่างเช่นถ้าผมบอกว่ามูลนิธิเด็กมูลนิธิสายใจไทยกาชาดอย่างเงี้ยหรือมูลนิธิอีกจำนวนมากองค์กรจำนวนมากนี่เป็น NGO ร่วมกตัญญูอะไรเงี้ยคนจะเข้าใจไหมคนไทยจะเข้าใจว่า NGO คือพวกที่รับทุนต่างชาติอะแล้วก็ต่างชาติที่ให้ทุนเยอะที่สุดก็คือพวกจอร์จโซรอสอะไรคือมันเป็นคือเราไม่มี NGO ศึกษาหรือความเข้าใจใน NGO ในเมืองไทยเพราะว่าพัฒนาการ NGO เมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยไปยึดโยงกับมันไม่เหมือนอย่างกรณี Amnesty ใช่ไหมหรือบางองค์กรที่เขาทำระดมทุนภายในประเทศแล้วก็จะต้องอธิบายจัดการศึกษาเพราะว่าผู้สนับสนุนจะต้องเข้าใจองค์กรนั้นไม่มีใครที่สนับสนุนองค์กรโดยที่ไม่รู้จักองค์กรนั้นหรือไม่เข้าใจองค์กรแต่ขณะที่ต่างประเทศเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเขาเข้าใจมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆคน
บอกอย่างในชิคาโกอะไรเงี้ยพวกที่นั่งกินเหล้ากันอยู่ในผับในอะไรเงี้ยพวกนี้ส่วนหนึ่งก็ได้อีกด้านหนึ่งของเขาก็เป็นไอจูไอจูมันกลายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของคนในสังคมที่เป็นสังคมประชาธิปไตยแล้วเขาก็มีส่วนร่วมกันผมเนี่ยเคยไปร่วมกิจกรรมพบปะกันนะมันเป็นการปาเหมือนเป็นปาร์ตี้เล็กๆของบรรดาผู้ให้การสนับสนุนองค์กรหนึ่งนะชื่อว่าองค์กรอาโชกาเนี่ยพอดีผมไปอาโชกาเฟลโลแล้วผมก็ตอนผมเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาผมก็ไปดูงานไปเนี่ยไปร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยเขานะแต่ว่าในช่วงเย็นเนี่ยก็มีปาร์ตี้ขอบคุณแล้วก็พบปะกันระหว่างผู้บริจาคที่เป็นรายย่อยทั้งนั้นเลยนะเป็นปัจเจกบุคคลอะไรเงี้ยมันมีตั้งแต่แบบคนที่เป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยเป็นพนักงานบริษัทเป็นโปรเฟสเซอร์อะไรเงี้ยแล้วก็หลากหลายมากเลยในปาร์ตี้เนี่ยหลากหลายมากเลยผมได้เห็นว่าคนพวกนี้เป็นคนที่เขาบริจาคเงินทุกเดือนอะไรเงี้ยเหมือนอะไรดีบริจาคเงินทุกเดือนอ่ะเขาก็บริจาคกันไปแบบเท่าไหร่ก็ว่าไป50 เหรียญ 100 เหรียญทุกเดือนทีนี้เราไม่ได้มาจากตรงนั้นนะคือตอนนี้ช่วงหลังอาจจะมีบ้างที่มีประชาชนคนไทยที่บริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่างๆประจำเดือนละ300 บาท500 บาท1,000อะไรว่ากันไปเนาะแต่ก็อาจจะเข้าใจว่ามูลนิธิพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่ NGO ไอ้เองนี่ก็เป็นเรื่องที่ตลกนิดหน่อยพอดีเราไปดันใช้ไอ้คำว่า NGO ขึ้นมาซึ่งในทางสากลมันเข้าใจแต่ในเมืองไทยมันไม่เข้าใจนี่จะเป็นรากฐานอันนึงที่ทำให้เกิดปัญหาเวลาผมพูดบอกเวลาคำถามว่าแล้วประชาชนทั่วไปจะเคลื่อนไหวหรือร่วมกันนี้ได้ไงคือถ้าเขาไม่เข้าใจเขาเคลื่อนไหวไม่ได้เขาไม่รู้เขาจะไปปกป้อง NGO ทำไมอ่ะแต่ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยคุณไปปกป้องสื่อนะถ้าสื่อขาดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานประชาชนก็จะเสียประโยชน์ถูกไหมเพราะว่าสื่อเนี่ยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนรับรู้ใช่ไหมแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นสื่อเขาจะเข้าใจมันใช้ภาษาไทยเนาะแต่พอเป็น NGO ต้องมาตีความว่า NGO แปลว่าอะไรลงนึกถึงจะมีประชาชนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ที่สามารถแปลได้ว่า NGO แปลว่าอะไรหรือแม้แต่แปลว่าองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรไม่แสวงหากำไรอย่างนี้ไม่แสวงหากำไรแสดงว่าไม่มีรายได้ไหมคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะที่คิดว่าองค์กรที่ไม่แสวงกำไรแปลว่าไม่มีรายต้องไม่มีรายได้เนี่ยทำงานโดยไม่มีรายได้ดังนั้นนี่เป็นความยากอย่างมากในสังคมไทยเรื่องนี้ถ้าพวกที่เป็นภาคประชาสังคมที่เป็น NGO จริงๆแล้วไม่ออกมาเนี่ยแล้วคุณคาดหวังว่าประชาชนภายนอกจะออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ผมว่าไร้สาระเรายังไม่มีพื้นฐานความเข้าใจซึ่งอาจจะต้องใช้โอกาสนี้เป็นในการอธิบายความนะครับในการอธิบายความว่า NGO คืออะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอาจจะฟังดูสิ้นหวังนิดหน่อยนะแล้วก็กลายเป็นภาระหลักของพวกที่เป็น NGO แล้วก็เป็นภาระของประชาชนที่เข้าใจประชาชนบางส่วนที่เข้าใจ NGO ว่าคืออะไรและมีความสำคัญต่อสังคมไทยยังไงหรือสังคมโลกยังไงครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่นุ่งลีคะพูดถึงภาพของความสิ้นหวังนะคะมีคำถามหนึ่งที่เอ๋คิดว่าน่าสนใจมากๆแต่ก่อนที่จะไปที่คำถามนั้นค่ะขออนุญาตเป็นคำถามนี้ก่อนจากทางบ้านเช่นเดียวกันนะคะส่งจรวดเข้ามาค่ะบางดอนคะเอ๋คิดว่ามุมมองนี้น่าสนใจค่ะทางบ้านนะคะส่งจรวดเข้ามาว่าอยากรู้ค่ะว่า NGO ที่ไม่มีสถานะตามกฎหมายเนาะอาจจะไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้ขึ้นทะเบียนต่างๆนะคะแต่เขามีความเคลื่อนไหวทางสังคมอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคนกลุ่มนี้ NGO กลุ่มนี้ได้รับเงินทุนช่วยเหลือไหมมีความสัมพันธ์ที่แบบเป็นปกติมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐเท่า NGO ที่จดทะเบียนไหมคะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับประเด็นแรกเลยผมต่อเนื่องจากประเด็นพี่ของพี่หนูลีก่อนในบริบทชายแดนใต้นะครับคำว่า NGO ก็แปลกแยกเหมือนกันครับพี่หนูลีคือรู้สึกเป็นกลุ่มเฉพาะอยู่เหมือนกันงั้นวิธีการที่เราจะเรียกกิจกรรมหรือว่าการรวมกลุ่มของประชาชนและทำกิจกรรมสาธารณะเนี่ย
ราจะเรียกกลุ่มคลุมรวมเนี่ยนะครับว่าองค์กรภาคประชาสังคมมากกว่าซึ่งคำศัพท์พวกนี้ผมเข้าใจดีในแต่ละประเทศในแต่ละบริบทมันก็เถียงกันนะครับว่าในยะของมันอาจจะมีเหลื่อมๆซ้อนๆกันแต่รู้สึกคล้ายๆกันกับที่พี่หนุ่มอีกตั้งข้อสังเกตว่าNGO มันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นนิยามมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำใหม่นะครับที่รู้สึกเป็นอื่นนะครับรู้สึกแปลกแยกนะครับงั้นผมอยากจะนิยามอย่างนี้แล้วกันถ้าจะเปลี่ยนคำถามที่อยากมาจากที่มาจากทางบ้านนิดหน่อยว่าถ้าเป็นภาคประชาสังคมเป็นคนที่ทำงานในสังคมคนทำงานรวมกลุ่มต่างๆเนี่ยที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะครับผมต้องบอกงี้ครับว่าจริงๆแล้วผมว่าในพื้นที่อื่นก็น่าจะมีเหมือนกันคือมันไม่แปลกครับที่จะมีกลุ่มที่ไม่จดทะเบียนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิทธิในการรวมตัวหรือว่าความต้องการที่จะทำงานเพื่อสังคมหรือว่าเพื่อจิตสาธารณะของพวกนี้มันอยู่ในเป็นเรื่องปกตินะครับของสังคมอยู่แล้วผู้คนรวมตัวกันอย่างในพื้นที่อย่างในชายแดนใต้เนี่ยการรวมกลุ่มทางศาสนาเพื่อทำงานสาธารณกุศลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับจะมีการจดทะเบียนหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองประเด็นนี้เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์กับรัฐอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่ารัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เป็นรัฐที่ใช้อำนาจเข้มข้นทั้งในด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็การพัฒนาหรือว่าคืออำนาจเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับงั้นมันจะมีกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่รู้สึกว่าการอยู่ใกล้กับรัฐมากเกินไปเนี่ยอาจทำให้พวกเขาทำงานได้ยากเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าความเชื่อมั่นไว้วางใจต่ออำนาจรัฐในพื้นที่ที่มีชนกลุ่มน้อยมลายูมุสลิมนะครับและก็อยู่ภายใต้การปกครองถ้าในมุมมองของเขาคือเป็นการยึดครองนะครับแล้วก็เข้ามาแทรกซ้อนแทรกแซงอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามอยู่ในโรงเรียนสอนภาษามลายูรัฐพยายามจะเข้ามายุ่มย่ามของพวกนี้โดยตลอดงั้นการมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐที่ใกล้มากเกินไปอาจทำให้เขาสูญเสียความไว้วางใจจากชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถ้าให้ดีถ้าเป็นไปได้คือการระดมทุนหรือว่าการสนับสนุนเนี่ยนะครับจากชุมชนนะครับเป็นเรื่องหนึ่งนะครับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกนะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับแต่เพราะเหตุนี้นั่นแหละรัฐเองเนี่ยก็รู้ตัวดีว่าการเข้าถึงชุมชนเนี่ยเป็นอุปสรรคขัดขวางเขาไม่อาจได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจได้มากเพราะฉะนั้นต้องผ่านตัวกลางนะครับมันมีคำเรียกเล่นๆนะครับเป็นคำอุปมาอุปไมยว่าองค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้ทำหน้าที่คล้ายโซ่ข้อกลางระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับงั้นการที่รัฐผูกสัมพันธ์แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์อันดีนะครับกับองค์กรภาคประชาสังคมก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงการได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากชุมชนไปด้วยนะครับแต่อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกก็คือการใกล้กับรัฐขององค์กรเหล่านี้นะครับก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยทำงานลำบากนะครับหลังๆมานี้เนี่ยนะครับผมว่ากลยุทธ์ที่รัฐโดยเฉพาะรัฐความมั่นคงเนี่ยใช้เนี่ยก็คือการพยายามไม่ใช่แค่การควบคุมนี่แต่การเป็นการให้นะครับทุนสนับสนุนเพื่อเป็นทางเลือกนะครับให้กับองค์กรเหล่านี้โดยเฉพาะกลุ่มที่มีระยะห่างจากตนเองมากที่สุดเนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับในช่วงหนึ่งตอนที่มีการตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับกลุ่มเป้าหมายหลักๆสำคัญกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีการรณรงค์หรือว่าพูดถึงสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองนะครับแต่ว่านั่นแหละครับก็คือด้วยเหตุผลข้างต้นเมื่อกี้เนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็พยายามที่จะเว้นระยะห่างให้มากที่สุดนะครับการเว้นระยะห่างยังมีประโยชน์อีกอย่างนึงสำหรับองค์กรพวกนี้ก็คือว่ายังสามารถทำให้พวกเขาเป็นอิสระในการที่จะตรวจสอบรัฐได้ด้วยเราก็พบแนวโน้มนะครับว่ากลุ่มที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐเนี่ยก็จะทำงานหน้าที่คือจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบลำบากมากนะครับเพราะว่ามันก็ต้องสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในฐานะส่วนตัวแล้วก็ในเชิงความการพึ่งพาด้วยนะครับงั้นในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าบทเรียนอันนึงที่ทางกรมน.ทางหน่วยงานความมั่นคงเจอในพื้นที่คือแ
แทนที่จะมุ่งโจมตีด้อยค่าเพียงเดียวเนี่ยการให้ทุนสนับสนุนการพยายามจะช่วยเหลือนะครับองค์กรแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นมือบนแล้วกันนะครับเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับจะสามารถควบคุมได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่เป็นประสบการณ์จากชายแดนใต้ครับคุณเอ๋ยครับเห็นภาพชัดเลยค่ะบางดอนคะขอบคุณมากเลยค่ะคำถามข้อนี้นะคะขออนุญาตไปต่อนะคะคุณผู้ฟังคะคำถามข้อนี้ส่งตรงถึงสปีกเกอร์ทุกคนทั้ง3ท่านของเราค่ะโอเคเห็นภาพสถานการณ์แล้วว่าดูหนักหนาเหลือเกินแต่อยากรู้ค่ะว่าคิดว่าตอนนี้มันหนักที่สุดหรือยังคะมันยังแย่กว่านี้ได้อีกไหมคะหรืออาจจะมีกฎหมายตัวอื่นมาเพิ่มเติมอีกไหมที่แย่กว่าพรบ NGO ค่ะขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่ดีค่ะนะจริงๆก่อนหน้านี้ก็เราก็ประเมินกันมาเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็คาดว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์แบบเนี้ยก็น่าจะเอากฎหมายที่ประเทศที่มีความเป็นประเทศเผด็จการอะนะคะใช้กฎหมายแบบนี้มาแล้วอย่างในเอเชียก็จะมีอย่างกัมพูชาหรือว่าอินเดียเนาะก็พยายามที่จะใช้กฎหมายลักษณะแบบนี้ในการที่จะโจมตีการทำงานขององค์กรสิทธิองค์กรภาคประชาชนนะคะแล้วก็รัสเซียแล้วก็จีนจริงๆเราก็เห็นมาก่อนหน้านี้แล้วว่าอ๋อคือมันเหมือนที่พี่บอกว่าตั้งแต่ปลายเดือนไม่ใช่ปลายเดือนปลายปี63ก็มีการใช้วาทกรรมมาตลอดถึงการสร้างความไม่ชอบธรรมอะไรตรงนี้อะไรแล้วก็ได้ความที่ความเข้าใจหรือว่าการคุ้นชินกับคำว่า NGO เหมือนที่พี่หนูลิงบอกเนี่ยอาจจะมีน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวาทกรรมขวาที่บอกว่า NGO ไปรับเงินต่างชาติมาอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยอาจจะแทรกซึมในความรู้สึกนึกคิดเยอะแล้วก็เราก็เห็นมาก่อนหน้านี้แล้วก็พยายามที่จะเห็นว่ารัฐจะทำอะไรก็เห็นว่าเขาพยายามที่จะออกกฎหมายเพราะฉะนั้นสถานการณ์จะแย่ไปกว่านี้ไหมก็น่าจะแย่กว่านี้ค่ะถ้าเราก็น่าจะมีกฎหมายตัวนี้ที่ออกมาถ้าเราไม่ต่อต้านมันแล้วก็ตราบใดที่เราไม่คุณประยุทธ์กับองคาพยพไม่ออกอะค่ะสภาพการเมืองก็จะเป็นแบบนี้เราก็ถ้ายังไม่มีรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนที่ต้องร่างจริงๆแล้วก็แก้อะไรต่อเมียอะไรยักษ์มากมายไม่เอาสวที่มาจากการแต่งตั้งหรืออะไรต่อเมียอะไรเงี้ยมันก็แก้ไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันพี่ขออนุญาตมองเป็นมุมที่รู้สึกว่าเรามองว่าประชาชนตอนนี้ในสภาวะแบบนี้ด้วยความที่เราคงอยู่ภายใต้การกดขี่จากรัฐลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนจำนวนไม่น้อยนะคะที่ไม่เมินเฉยต่อการกำราบแล้วก็การริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างรุนแรงของรัฐบาลเผด็จการแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็เป็นโจทย์ของพวกเราเนี่ยแหละที่จะต้องหาพื้นที่ด้วยกันที่จะทำไปด้วยกันทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้ง NGO ประชาสังคมอื่นหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมเนี่ยค่ะที่จะต้องกลับไปสิ่งไปทำสิ่งที่เราทำเหมือนที่พี่บอกว่าต้องคุณประยุทธ์กับองคาพยพจะต้องออกไปจะต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆแล้วก็ร่วมกันดูว่าการต่อต้านใดๆที่เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมันจะเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะที่มีคุณค่าค่ะยังมีหวังอยู่ยังรู้สึกว่าผู้คนรู้สึกมากขึ้นเพราะถูกกดขี่เหมือนกันแต่เพียงแค่จะต้องมีวิธีร่วมแรงกันมากขึ้นในการหาพื้นที่หาช่องทางในการที่จะต่อสู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะพี่บีคะขออนุญาตไปต่อที่พี่หนูริ่งเลยค่ะเชิญค่ะคือมันเป็นตัวสะท้อนคือกฎหมายฉบับนี้มันเป็นหรือกฎหมายบางหลายๆฉบับนะครับอย่างเช่นพรบคอมพิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องไอ้พรกฉุกเฉินอะไรเหล่านี้มันสะท้อนถึงลักษณะของรัฐในเวลานั้นๆนะฮะหมายความว่าถ้าจะถามว่ามันจะมีกฎหมายอะไรที่มันแย่กว่านี้ไหมอะไรเงี้ยถ้าประเทศมันมีความเป็นประชาธิปไตยน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ผมว่ามันไม่น่าแปลกนะครับถ้ามันจะมีกฎหมายที่แย่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นต่อคำถามนี้จึงต้องไปสู่โจทย์ที่ว่าสังคมไทยเนี่ยมันจะวิวัฒนาการต่อไปเป็นสากลหรือว่าเราคิดว่าเราจะถดถอยลงมาอีกถ้าเราถดถอยลงมาอีกก็จะมีแต่ถ้าเราคิดว่าประเทศไทยจะหลังประยุทธ์ไปแล้วมันน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ย
กฎหมายลักษณะนี้มันก็ไม่น่าจะมีขึ้นได้ครับหรือไอ้กฎหมายที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะต้องถูกแก้ไขไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือไอ้กฎหมายพรบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างไรหรือการประกาศบังคับใช้พวกกฎอัยการศึกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรบความมั่นคงพรกฉุกเฉินอะไรพวกนี้มันต้องถูกปรับเปลี่ยนเพราะมันเป็นเครื่องมือของรัฐใช่ไหมครับในการควบคุมประชาชนนะครับมันไม่ควรมีเครื่องมือไปจำกัดสิทธิของประชาชนแบบนั้นครับผมขออนุญาตตอบแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ตรงที่ตัวกฎหมายแต่ดูไปที่ตัวลักษณะหรือทิศทางของรัฐในอนาคตครับขอบคุณครับฟังแล้วรู้สึกว่าความหวังอยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญความหวังอยู่ที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะบางดอนคะขออนุญาตต่อเลยค่ะครับคือผมเห็นว่ามันเข้าใจว่ามันมีเป็นซีรีส์เลยนะครับเรายังมีกฎหมายคุมสื่ออีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับที่คล้ายๆกับในช่วงจังหวะเวลาใกล้ๆกันเนี่ยครม.ก็เพิ่งฟื้นกลับมาอีกรอบหนึ่ง ผมเข้าใจว่าเรากำลังอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็นี่คือจังหวะโอกาสที่ในมุมของเขานะครับคือจังหวะโอกาสที่จำเป็นที่จะต้องผลักดันกฎหมายประหลาดๆแบบนี้ออกมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมอยากจะชวนให้ทุกท่านในที่นี้ลองพิจารณาดูนะครับเรากำลังพูดเรื่องที่มันอาจจะใหญ่กว่าหรือว่ามากกว่าตัวรัฐบาลประยุทธ์เท่านั้นนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องรัฐที่กำลังขยายตัวออกอย่างที่พี่หนูหลิงว่าเนี่ยในระบอบการเมืองในบางช่วงเวลาเนี่ยกฎหมายบางตัวมันบานออกและกลายเป็นเครื่องมือของรัฐซึ่งรัฐในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นรัฐบาลประยุทธ์เท่านั้นนะครับเรากำลังพูดถึงอนาคตที่ถ้าสมมติว่ามีกฎหมายแบบนี้อยู่นะครับเราอาจจะเจอการบังคับใช้กฎหมายจากรัฐบาลไหนก็ได้นะครับการมีกฎหมายที่พร้อมที่จะละเมิดสิทธิเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการนะครับจะทำให้ทางเลือกของผู้ที่มีอำนาจในเวลานั้นๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็ตามนะครับมันจะเพิ่มทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในการละเมิดสิทธิด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะเห็นการพยายามทำงานร่วมกันนะครับของกลุ่มกิจกรรมกลุ่มเคลื่อนไหวที่มากไปกว่าเส้นแบ่งในทางการเมืองในปัจจุบันแล้วก็มองบทบาทของภาคประชาสังคมของสังคมที่พยายามจะระมัดระวังและก็ควบคุมรัฐนะครับให้ใช้อำนาจให้อยู่ในร่องในรอยมีความชอบธรรมมากขึ้นผมกำลังพูดถึงเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราจะทำแนวร่วมหรือว่าสร้างแนวร่วมที่ข้ามฝักฝ่ายในทางการเมืองไปมากกว่านี้ปั๊บมากกว่าจุดยืนที่ต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคือผมกำลังมองว่าในอนาคตเนี่ยเครื่องมือคือตัวอย่างที่ผมนึกถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือว่ายังจำได้ไหมครับว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยนะครับที่มีการประกาศใช้ในกลางปี2548มันอยู่ในช่วงรัฐบาลทักษิณนะครับแต่ไปมาตัวรัฐตัวกฎหมายเดียวกันนี้เนี่ยนะครับก็ถูกบังคับใช้ในแทบจะทุกรัฐบาลเลยนะครับเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยเหมือนกันผมว่าอันนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะสามารถมองเครื่องมือของรัฐเนี่ยนะครับในมุมที่กว้างไปกว่าบริบทของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนะครับงั้นอาจจะเป็นข้อสังเกตนะครับที่ชวนให้ทุกท่านช่วยคิดว่าการสร้างแนวร่วมหรือว่าการตั้งคำถามกับการใช้อำนาจที่เกินเลยของรัฐเนี่ยมันควรจะมาจากทุกฝ่ายมาจากทุกปียังไงนะครับประมาณนี้ครับโหน่าสนใจนะคะมุมมองตรงนี้นะคะแปลว่าจริงๆแล้วเราเจอแบบนี้มาหลายยุคหลายสมัยแล้วเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังคะจึงเข้ากับคำถามนี้พอดีเลยค่ะพี่บีคะคำถามหลังใหม่มานะคะคิดว่ารัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งจะปฏิบัติกับ NGO ดีขึ้นกว่านี้ไหมและอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าเราย้อนเวลากลับไปนะคะคุ้นๆรัฐธรรมนูญปี40ฉบับนี้นะคะผู้ที่ร่วมกันร่างสสรที่ร่วมกันร่างร่วมกันแสดงความคิดเห็นก็มาจาก NGO เยอะมากเหมือนกันบรรยากาศตอนนั้นมันดีกว่าตอนนี้ไหมคะพี่บีคะ
ตอน2540ที่มีการร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนบรรยากาศดีกว่าแน่นอนค่ะแล้วก็เกิดองค์กรอิสระมากมายที่จะใช้พื้นที่ในการที่จะให้ประชาชนตรวจสอบได้คือคำถามที่บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะปฏิบัติกับ NGO ดีกว่านี้ไหมน่าจะดีกว่าช่วงแรกๆนะเพียงแต่ว่าพออยู่เป็นนานๆก็จะหลงลืมอำนาจไงแต่เราจะมีพื้นที่ในการแสดงออกมีพื้นที่ในการรวมกลุ่มและมีพื้นที่กับกลไกในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐได้มากกว่ารัฐบาลเผด็จการคือที่ผ่านมาเนี่ยพอมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี40ใช่ไหมคะประชาชนพยายามที่จะเจรจาแบ่งอำนาจกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยกำลังเจรจากำลังแบ่งกันกำลังใช้อะไรต่อมีอะไรกลไกนั่นนี่ก็มีรัฐประหารมาจัดการมากินราบกับกระบวนการเหล่านี้ทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยจะต้องหวังว่ากลับไปร่างรัฐธรรมนูญมีกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยที่ดีกว่านี้และจะต้องขจัดรากเหง้าของวัฒนธรรมรัฐประหารเนี่ยค่ะให้ออกไปเพราะว่ามันมาปิดเราเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นบรรยากาศ2540เนี่ยอันตอนนั้นก็จำได้ว่ามีองค์กรอิสระมากมายที่จะเกิดกลไกในการตรวจสอบแล้วก็ความพยายามที่จะกลับมารัฐประหารหลังจากนั้นเยอะแยะมากมายก็เป็นความรวบไม่ให้กลไกอิสระต่างๆเป็นอิสระที่จะตรวจสอบได้ต่อไปถ่วงดุลกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องกลับไปที่แบบนั้นอีกแต่ทำยังไงที่เราจะให้แน่ใจว่าระยะยาวเนี่ยพื้นที่ในการรวมกลุ่มแสดงออกและตรวจสอบและอำนาจที่จริงๆไม่เป็นของประชาชนนะคะไม่มีกลไกรัฐประหารที่จะกลับมาจัดการแบบนี้อีกแล้วก็ถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงก็คือเราเลือกเขาไปได้แล้วตรวจสอบเขาได้ใช่ไหมคะครั้งหน้าก็ติดต้องตัดสินใจว่ารัฐบาลที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ไม่ควรจะเลือกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่าเผด็จการแน่นอนแต่จะดีกว่า 100% หรือเปล่าไม่จริงค่ะจะต้องมีการถ่วงอำนาจกันอยู่ตลอดเวลาค่ะอย่านิ่งนอนใจไปนะคะคุณผู้ฟังคะโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ำคืนนี้นะคะเราได้ฟังแลกเปลี่ยนกันหลายมุมมองมากๆตั้งแต่ภาพอดีตของพรบฉบับนี้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันว่าตอนนี้ภาคประชาสังคมกำลังขับเคลื่อนอะไรและพวกเราประชาชนเองที่อยากจะรวมกลุ่มกันมีพอยต์ไหนบ้างที่ต้องให้ความสำคัญและต้องคอยจับตาดูเป็นพิเศษและแน่นอนเราคุยเลยกันไปถึงอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยคำถามสุดท้ายในค่ำคืนนี้จึงอยากจะชวนสปีกเกอร์ทุกท่านนะคะแลกเปลี่ยนกับพวกเราจริงๆค่ะคำถามนี้ขอเนี่ยเริ่มต้นที่พี่หนูริ่งนะคะในฐานะที่เราเป็นประชาชนที่อยากจะขับเคลื่อนในประเด็นของตัวเองตั้งแต่ประเด็นที่เรารู้สึกว่าจัดการได้ด้วยมือของเราเช่นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆไปจนถึงประเด็นที่เป็นเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างอยากจะขับเคลื่อนเหลือเกินแต่เอะอะก็มีพรบสื่อเอะอะก็มีพรบคุม NGO ออกมาเรารู้สึกกลัวและหลายครั้งเราไม่กล้าส่งเสียงออกมาดังๆค่ะพี่หนูริงและสปีกเกอร์ทุกท่านมีคำแนะนำยังไงคะเชิญค่ะคือถ้าประเทศมันมีเสรีภาพมากๆเนี่ยการรวมกลุ่มการขับเคลื่อนสังคมให้มันไปสู่ความเป็นสากลความเป็นมาตรฐานหรือความมีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับเชื่อมั่นเลยว่าจะเกิดขึ้นถึงแม้คนจะมีความเห็นต่างกันแต่ว่ามันอภิปรายไปถึงจุดหนึ่งมันจะไปถึงจุดนั้นแต่ว่าการที่ขอโทษทีครับแต่ว่าการที่ได้ยินไหมครับขอโทษทีปฏิสัยที่ขาดสายเข้าชัดเจนค่ะเช่นค่ะโอเคครับแต่ว่าการที่เราขาดเสรีภาพแล้วการมีกฎหมายที่มันควบคุมหรือทำให้เกิดความคุมเครือเนี่ยมันทำให้คนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่น้อยนะก็จะถอยห่างจากไอ้การคบคิดหรือการแสดงออกเรื่องเหล่านี้พอมันไม่กลายเป็นเรื่องมาตรฐานเรื่องพื้นฐานทั่วไปไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะมีแค่คนจำนวนหนึ่งที่มันเดินทางข้ามเส้นความกลัวนะครับหรือสามารถอยู่กับความกลัวได้ทั้งที่เคลื่อนไหวไปแล้วก็ถูกมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการของรัฐเข้ามาคุกคามอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็จะพบว่าเราจะเหลือคนที่อยู่ส่วนหน้าเนี่ยอยู่ไม่มากนะครับแต่ว่าท่านในต่างประเทศเวลามัน
รัฐทำอะไรผิดเนี่ยก็ฟ้องกันแหลกลานอ่ะใช่ไหมครับอย่างเช่นไอ้อย่างเอาแค่ง่ายๆไอ้เรื่องสะพานลอยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเรื่องสะพานไม่ใช่สะพานลอยไอ้ทางม้าลายอย่างเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยเรียกว่าระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับการขี่ย้อนสอนหรือเรื่องพื้นแบบนี้มันจะถูกแก้ไขไปได้เยอะมากเพราะประชาชนมันเขารู้สึกว่ามันเขาไม่โอเคแล้วเขาก็จะรวมกลุ่มกันเร็วรวมกลุ่มกันง่ายนะครับแล้วก็ถ้าประชาชนรวมกลุ่มกันได้เร็วรวมกลุ่มกันได้ง่ายรวมกลุ่มจนมีปริมาณเนี่ยมันจะเกิดพลังทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่สร้างปัญหานั้นๆ นะครับเขาก็จะต้องแก้ไขถ้าเขาไม่แก้ไขเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้เพราะประชาชนก็จะไม่เลิกนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยถ้าประชาชนไม่เลิกเนี่ยรัฐก็จะเอาข้อหาเอาคดีเอาใช้ทุกวิถีทางนะครับในการที่จะสกัดกั้นมันก็จะเหลือแค่คนบางส่วนที่สามารถที่ยังยืนยันว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ต่อไปได้นะครับซึ่งคนกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีแรงสนับสนุนมากไม่เพียงพอมันก็จะติดขัดเรื่องข้อจำกัดเชิงขนาดนั้นรัฐเนี่ยก็อาจจะยอมรับได้ในเมื่อหากมีกลุ่มเคลื่อนไหวอยู่บ้างแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มใหญ่ๆไม่ใช่ประชาชนแห่กันออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะพอยอมรับได้บ้างนะครับในภาพมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็คือเป็นเรื่องของการได้ประโยชน์และการเสียประโยชน์นะครับของการที่เราไม่มีสิทธิเสรีภาพครับไม่ดูตอบตรงหรือเปล่าประมาณนี้ครับขอแยกตอบแบบนี้ครับได้เลยค่ะพี่หนูริ่งคะคุณผู้ฟังคะเราได้เห็นภาพในหลายของประเทศด้วยกันและมีสิ่งหนึ่งที่พี่หนูริ่งพูดเมื่อกี้นี้น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือนี่เป็นวิธีการตรวจสอบนี่เป็นวิธีการใช้อำนาจของประชาชนทางตรงอีกทางหนึ่งเราไม่ได้มีอำนาจเพียงแค่ในจังหวะที่เราเข้าไปกากบาทในคูหาเลือกตั้งเท่านั้นดังนั้นการรวมกลุ่มของประชาชนค่ะคุณผู้ฟังมันมีความหมายมันมีเรื่องราวมันเป็นหลักประกันประชาธิปไตยของเราเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของพวกเราทุกคนค่ะขออนุญาตไปต่อที่บางดอนค่ะบางดอนคะคำถามเดียวกันค่ะสำหรับประชาชนที่อยากจะพูดมีประเด็นที่อยากเคลื่อนไหวแต่รู้สึกกลัวรู้สึกยังไม่กล้าบางดอนมีคำแนะนำยังไงคะผมมีคำแนะนำแค่ว่าอย่ากลัวครับอย่ากลัวแล้วก็กล้าหาญมากขึ้นอันนี้ก็แบบสวนทางกลับไปเลยนะครับแต่เหตุผลที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่าคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ก็ตามแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเรากำลังอยู่ในคลื่นของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือจังหวะที่ดีที่เราจะต้องหาเพื่อนนะครับถ้าเรากลัวเราต้องหาเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะครับเหมือนกรณีชายแดนใต้ชายแดนใต้เนี่ยมีความรุนแรงที่มาจากทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าภายใต้ความสิ้นหวังเหล่านั้นเนี่ยผมก็เจอนะครับคนมันไม่ยอมครับคนจำนวนอาจจะน้อยก่อนแต่ผมรู้สึกว่าในสถานการณ์ที่ตอนนี้สังคมไทยประเทศไทยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับในจังหวะโอกาสแบบนี้นะครับผู้คนจำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็หาเพื่อนให้ได้มากที่สุดหาแนวร่วมให้ได้มากที่สุดนะครับการมีกฎหมายฉบับนี้ถ้ามองแบบสิ้นหวังก็มองได้แต่ถ้ามองอย่างมีหวังหน่อยการมีกฎหมายควบคุมทั้งหลายแหล่มันบอกอะไรครับมันกำลังบอกว่าผู้ที่มีอำนาจในเวลานี้เขาเปราะบางมากและเขากำลังหมดมุกและเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มีคนเชื่อตามเขากำลังสูญเสียทั้งความชอบธรรมและเขากำลังสูญเสียทั้งอำนาจที่จะโน้มน้าวใจคนนะครับเขากำลังสูญเสียความมั่นใจขั้นสุดการมีกฎหมายในลักษณะเช่นนี้สะท้อนความอ่อนแอจากภายในนะครับไม่ใช่เป็นความแข็งแกร่งไม่ใช่เป็นความแข็งกร้าวนะครับนี่คือจังหวะโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องหาเพื่อนแล้วผมเชื่อว่าต่อให้มีกฎหมายที่ควบคุมนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับผมคิดว่าถ้าเรามีเพื่อนแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแสวงหาหนทางโอกาสต่างๆนะครับเสียงที่เราอึดอัดเนี่ยมันมีที่ทางของมันนะครับผมยังบอกไม่ได้นะครับว่ามันจะไปทางไหนยังไงในเชิงเทคนิคแต่ผมเชื่อจริงๆเพราะว่าประสบการณ์ที่เราเจอมาด้วยกันเนี่ยในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกินจินตนาการเราไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นไปได้นะครับผมว่าอันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจท่านนะครับว่า
ถ้ากลัวก็กล้านะครับแล้วก็อย่ายอมครับผมขอบคุณครับขอบคุณบางดอนมากเลยค่ะทุกท่านคะเราไม่ได้เคลื่อนไหวเราไม่ได้คิดแบบนี้เพียงแค่คนเดียวแน่ๆเรามีเพื่อนๆอยู่กับพวกเราแน่ๆการรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันจริงสำคัญมากๆอย่างที่บางดอนบอกค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเอ้ยขออนุญาตปิดคำคืนนี้ที่พี่บีค่ะเชิญค่ะค่ะคล้ายๆกับบางดอนที่บอกว่าจริงๆแล้วรัฐมีความกลัวมากกว่านะคะมันถึงพยายามจะควบคุมขนาดนั้นแต่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกได้ถึงขนาดนั้นว่าเขากลัวคราวนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือถ้าเพื่อนเรามีความกล้ามากกว่าที่จะออกไปแสดงออกแล้วก็เผชิญกับความเสี่ยงตอนนี้เนี่ยสำคัญก็คือเราไม่น่าจะต้องปล่อยให้เพื่อนต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวอะค่ะไม่งั้นคลื่นของความกล้าหาญเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเราต้องช่วยกันส่งต่อความกล้าหาญเหล่านี้ค่ะในรูปแบบที่เราสามารถทำได้ตอนนี้แล้วก็หาหนทางที่จะไปข้างหน้าด้วยกันจริงๆคลื่นของประชาชนทั้งหลายในการต่อต้านเผด็จการมันเกิดขึ้นอย่างในพม่าตอนนี้เห็นไหมคะถึงแม้เขาจะอยู่ภายใต้เผด็จการสุดขั้วสู้กันมาขนาดไหนโดนสังหารโดนทรมานโดนจับอะไรต่อมีอะไรใช้ VPN ยังเป็นผิดกฎหมายดิจิตอลตอนนี้ของพม่าเลยค่ะแล้วก็มีผู้พลัดถิ่นภายในเยอะแยะมากมายประชาชนก็ยังทุกข์ยอมยากลุกขึ้นมาต่อต้านเผด็จการมีการส่งต่อข้อความสมานฉันท์ไทยพม่าฮ่องกงอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าทุกสิ่งในจักรวาลเนี้ยมันมีจังหวะประชาชนเองก็เหมือนกันค่ะจังหวะของการต่อต้านที่เกิดขึ้นในทั่วทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไทยที่พม่าหรือที่ไหนเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะที่วันนึงที่ประชาชนจะเปลี่ยนแปลงได้คิดว่าเราต้องเชื่อไปด้วยกันแล้วก็ทำยังไงก็ตามที่ไม่ให้เพื่อนที่เราที่ตอนนี้ที่กำลังเสี่ยงมากๆจะต้องโดดเดี่ยวประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะอบอุ่นมากเลยค่ะพี่บีคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ฟังคะค่ำคืนนี้ค่ะเราพูดกันถึงพรบ.พระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้เจาะจงไปที่แค่องค์กรไม่แสวงหากำไรหรือ NGO แน่ๆประชาชนทุกภาคส่วนกำลังจะเจอเหตุการณ์นี้ไปเหมือนกับที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เจอมาตลอดหลายปีนี้นั่นทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากๆค่ะว่าถ้าพรบ.ฉบับนี้ผ่านเราจะต้องเจออะไรการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ประเด็นแหลมคมหรือว่าเล็กน้อยแค่ไหนจะต้องเจอกับเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนและนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังกว่า 1,000 คนนะคะที่อยู่ด้วยกันมากๆค่ะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าอย่างน้อยสิ่งที่พี่บีอยากได้ความเข้าใจและกำลังใจรวมถึงการขับเคลื่อนไปด้วยกันของภาคประชาชนค่ำคืนนี้นะคะหลังจากนี้ไปจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนอยากให้ร่วมจับตาอยากให้ร่วมกันสังเกตสังกาและตั้งใจมองให้ดีค่ะสำหรับพรบตัวนี้ที่กำลังจะออกค่ะชื่อเต็มๆเขานะคะยังยากเลยนะขออนุญาตอีกทีนะคะพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรร่างที่4แล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อค่ะว่าต่อจากนี้ไปแต่ละกลุ่มทั้งของภาคประชาสังคมเองก็ดีและกลุ่มก้อนของเราเองด้วยก็ด้วยนะคะเราสามารถผลักดันและสามารถเริ่มต้นพูดคุยเรื่องนี้กันได้เลยว่าจะทำยังไงได้บ้างไม่ให้พรบ.ฉบับนี้ออกมาเป็นตัวเป็นตนออกมาควบคุมเราได้ซึ่งถ้าเข้าใจไม่ผิดตอนนี้แม้แต่ในฝั่งของ NGO เองก็เริ่มมีการขับเคลื่อนให้ลงชื่อแล้วใช่ไหมคะพี่บีใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นไปได้เดี๋ยวในนิติฮับก็ได้ค่ะเดี๋ยวช่วยแชร์ Google Form อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็น่าจะมีแถลงการหรือว่ามีการขับเคลื่อนที่มากกว่านี้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะช่วยกันสื่อสารนะคะขอบคุณค่ะน้องเอ๋ยดังนั้นนะคะทุกท่านคะเดี๋ยวนิติฮับนะคะจะลงลิงก์เอาไว้ให้ขั้นแรกอยากให้ทุกคนไปร่วมกันช่วยกันลงชื่อไปร่วมกันช่วยกันอ่านแถลงการตรงนี้ก่อนเลยค่ะและแน่นอนว่าก้าวต่อไปนะคะนิติฮับจะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงอยากให้ทุกคนช่วยติดตามความคืบหน้าของการทำหมันพรบ.ฉบับนี้ค่ะวันนี้นะคะค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะและขอบคุณสปีกเกอร์ของเราทั้ง3ท่านด้วยค่ะพี่บีบางดอนและพี่โดริงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะติดตามความเคลื่อนไหวนะคะทางเพจของนิติฮับได้เลยนะคะเราจะจับตามองแน่นอนเพราะความจริงแล้วนิติฮับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะคะที่รวมตัวกันเคลื่อนไหวนะคะดังนั้นเพจเรานะคะจะจับตามองอย่างใกล้ชิดแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะและอยากให้คุณผู้ฟังเองจับตามองเห็นใกล้ชิดเช่นเดียวกันขอบคุณค่ำคืนนี้ที่อยู่ด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะว่าพวกเราไม่ได้เดียวดายพวกเรายังมีเพื่อนๆอีกหลายคนที่อ่านเหมือนกันรวมกลุ่มกันไว้ค่ะอยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆวันนี้สวัสดีค่ะ